ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกราบนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพขอโอกาสแสดงธรรมด้วยครับเจริญพรอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยทุกท่านก็ขออนุโมทนาทุกท่านที่มีกุศลจิตในการที่มีศรัทธากล่าวคุณต่อพระรัตนตรัยเป็นเบื้องต้นอันนี้เป็นประเพณีที่ดีงามที่ควรที่จะรักษาไว้นะควรจะสอนลูกหลานไว้ด้วยว่าการกระทำสิ่งใดก็แล้วแต่ก็ควรที่จะมีพระรัตนตรัยเป็นเบื้องหน้าอันนี้เป็นการแสดงถึงความมั่นคงในพระรัตนตรัยอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าตัปปรายโนตัปปรายโนนะตัปปรายณะหมายถึงว่ามีพระรัตนตรัยเป็นเบื้องหน้าทำอะไรก็จะไม่ลืมพระรัตนตรัยชาวพุทธของเราเป็นอย่างนี้นะจะขึ้นบ้านใหม่จะย้ายบ้านจะทำสิ่งไรก็แล้วแต่จะเดินทางหรือว่าจะมีเหย้ามีเรือนแต่งงานก็จะไม่ลืมพระรัตนตรัยเลยจะนิมนต์พระภิกษุไปฉันย้ายบ้านก็เอาพระพุทธรูปเข้าบ้านก่อนอันนี้แสดงให้เห็นว่ามีศรัทธาในพระศาสนามีความมั่นคงในพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นก็กล่าวแล้วนะว่าผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งด้วยความเข้าใจจริงๆเนี่ยสามารถหรือว่ากล่าวได้ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่จะกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติมรรคหมายถึงว่าเป็นว่าที่ของพระโสดาบันนั่นเองอันนี้ต้องหมายถึงว่าเข้าใจพระรัตนตรัยด้วยความเข้าใจถูกต้องนะของเรานี้เป็นสหายธรรมเป็นผู้ที่ร่วมคือไปร่วมกันคำว่าสหายะแปลว่าไปร่วมคือไปร่วมกันในระหว่างวัฏฏะเราเดินทางมาร่วมกันตั้งแต่อดีตชาติจนทั้งถึงปัจจุบันนี้แล้วถ้าเรายังไม่เริ่มขึ้นสู่หนทางคืออริยมรรคมีองค์8เราก็ยังจะต้องเดินทางต่อไปอีกเนิ่นนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแต่ว่าสำหรับอาตมานั้นก็ไม่อยากจะเป็นสหายร่วมทางต่อไปนานนะเพราะนั้นก็ใครอยากจะเดินทางต่อไปก็ตามอธิยาศัยนะแต่ว่าการเดินทางเรื่อยๆพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญควรที่จะรีบเดินทางให้ถึงเป้าหมายจุดมุ่งหมายเร็วๆอย่าเดินทางให้เนิ่นช้านะอย่าบัวชักช้าในการที่จะเดินทางเพราะว่าถ้าค่ำแล้วเดินทางผิดนะก็จะไปสู่ที่ไม่ดีนะสู่อบายนะหนทางมีหลายทางอกุศลกรรมบทการร่วงศีล5เป็นหนทางที่จะทำให้เกิดในอบายภูมิการรักษาศีลการเจริญกุศลกรรมบทเป็นหนทางที่จะทำให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์หรือว่าเป็นมนุษย์การอบรมฌานนะการอบรมกุศลหิริโอตตัปปะพวกนี้ก็เป็นหนทางที่ทำให้เกิดในเทวโลกพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นหนทางที่จะทำให้สู่พรหมโลกหรือว่าการเจริญอรูปฌานก็นำไปถึงความเป็นอรูปพรหมอริยมรรคมีองค์8ที่เรากำลังจะศึกษากันนี้ก็เป็นหนทางเป็นทางที่จะนำไปไหนทราบไหมนำไปไหนไปสู่พระนิพพานสู่ความเป็นพระอริยเจ้าซึ่งหลายคนก็ปรารถนามากแต่ว่าบางคนก็ยังปรารถนาไม่มากนะหรือว่าคนส่วนน้อยนะไม่ปรารถนาถ้ารู้ว่าพระนิพพานนั้นเป็นความดับโดยที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกก็จะไม่ปรารถนาแต่ปรารถนาในการที่จะเกิดมาแล้วก็มีความสุขเกิดมาแล้วก็มีรูปสวยรวยทรัพย์มีสุขภาพแข็งแรงมีญาติพวกพ้องพี่น้องที่น่ารักนะเชื่อฟังว่าง่ายทุกคนต้องการอย่างนี้มีความเจริญในสังคมมีชื่อเสียงมีหน้ามีตาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแต่ว่าคนที่มีปัญญาจะรู้ว่ายิ่งน่าปรารถนามากเท่าไรยิ่งนำความทุกข์มาให้มากเท่านั้นถามว่าในศาสนานี้สอนให้รู้ความจริงคือความสุขหรือว่าสอนให้รู้ความจริงคือความทุกข์สุขไม่มีจริงนะสุขไม่จริงแต่ว่าความทุกข์จริงเรียกว่าทุกขอริยสัจถ้าใครรู้ความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นทุกข์จึงสามารถจะพ้นจากทุกข์ได้ถ้าใครยังเข้าใจว่าเป็นสุข
อันนั้นจะต้องจมไปสู่ความทุกข์อีกเนิ่นนานเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้เราเริ่มค่อยๆเข้าใจความจริงว่าสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นสุขนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาเท่านั้นเองเพราะว่ามันแปรปรวนมันไม่เที่ยงความสาวความหนุ่มความรวยความมียศถาบรรดาศักดิ์ชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆอันนั้นจะต้องทิ้งไว้ในโลกกองเอาไว้หรือว่าเป็นเพียงสมมุติเท่านั้นเองนะส่วนความจริงก็คือมีธรรมะ2 อย่างที่ควรจะต้องเข้าใจส่วนหนึ่งเป็นนามธรรมสภาพที่รู้อารมณ์ได้อีกส่วนหนึ่งเป็นสภาพที่ไม่รู้อารมณ์เป็นสภาพที่แตกดับเสื่อมสลายซึ่งเราสามารถที่จะเข้าใจได้ก็คือรูปร่างกายทั้งหมดรูปร่างกายทั้งหมดเป็นรูปธรรมจะต้องแตกดับเสื่อมสลายรูปร่างกายทั้งหมดเป็นรูปธรรมเป็นสิ่งที่จะต้องแตกดับเสื่อมสลายไม่มีใครสามารถจะรักษารูปนี้ไว้ได้นะจะชโลมด้วยเครื่องสำอางอย่างไรก็แล้วแต่ไม่สามารถรักษารูปร่างกายนี้ได้จะต้องแก่ต้องเสื่อมแล้วในที่สุดก็ต้องแตกทำลายอีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่ทำให้เราสามารถเห็นได้ได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสเป็นส่วนที่คิดนึกได้เป็นส่วนที่ทำให้เราเดินได้นั่งได้ทำให้เรามีความรู้สึกโกรธคนนั้นโกรธคนนี้ไม่พอใจเขาหรือว่ามีความเป็นมิตรไมตรีมีความยินดีด้วยกับคนอื่นมีจิตใจอารีโอบอ้อมสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นนามธรรมเราควรจะต้องเข้าใจ2 ส่วนนี้แล้วก็รู้ว่าไม่ใช่เรานะทำไมจึงบอกว่าไม่ใช่เราก็เพราะว่าเราควบคุมอะไรเขาไม่ได้บางครั้งดูเหมือนกับควบคุมได้เช่นจะไม่โกรธละนะหรือว่าบางครั้งก็ทำสิ่งต่างๆเหมือนกับว่าสามารถที่จะทำได้แต่ความจริงแล้วมันเป็นไปถึงพร้อมด้วยปัจจัยต่างหากความถึงพร้อมด้วยปัจจัยจึงทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราสามารถที่จะทำได้เช่นเราจะยืนเราจะเดินเราจะเหลียวซ้ายแลขวานะเราจะหันหน้าหันหลังยังมีปัจจัยพร้อมอยู่ก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าเราทำได้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เป็นเราเลยนะจิตคิดที่จะเดินจิตคิดที่จะยืนจิตคิดจะเหลียวซ้ายแลขวาแล้วก็เส้นเอ็นมันยังไม่พิการยังไม่ได้เป็นอัมพาตก็เลยทำให้มีธาตุลมเกิดขึ้นจากจิตทำให้ส่วนของร่างกายส่วนนั้นๆมีอาการเป็นไปตามใจที่คิดมีการเดินได้มีการหันซ้ายแลขวาเหลียวซ้ายแลขวาได้ให้รู้ว่าไม่มีเราอยู่ตรงไหนในร่างกายเลยนี่คือสัจธรรมความจริงแต่ทำไมเรายังรู้สึกว่าเป็นเราล่ะเพราะว่ามีธรรมะตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวสำคัญเป็นประตูด่านแรกที่เราจะต้องเปิดให้ออกให้ได้เป็นกุญแจดอกแรกที่เราจะต้องไขออกให้ได้ก็คือสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐินี้เป็นกุญแจดอกแรกเลยที่เราจะต้องไขออกให้ได้ถ้าไม่เช่นนั้นเป็นพระอริยเจ้าไม่ได้ถึงแม้จะระงับความโกรธได้ระงับกามราคะได้ทำฌานไปเกิดในพรหมโลกก็ได้นะแต่เป็นอริยะไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ละสกายทิฏฐิยังมีความรู้สึกว่าเรามีความสงบเราได้ฌานนะเป็นจิตของเราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เจริญวิปัสสนาโดยที่มีพื้นฐานจากศีลจากสมาธิโดยการที่จะต้องเข้าใจว่าศีลก็ไม่ใช่เราแต่ต้องอบรมเพราะว่าเป็นทางที่จะทำให้ถึงพระนิพพานสมาธิก็ไม่ใช่เราแต่ก็ต้องเจริญจึงสามารถที่จะทำให้วิปัสสนาสามารถเจริญได้การเจริญวิปัสสนาก็คือเจริญกุศลทุกขั้นแล้วก็รู้ว่ากุศลนั้นไม่ใช่เราด้วยละอกุศลทุกอย่างแล้วก็รู้ว่าการละอกุศลนั้นก็ไม่ใช่เราด้วยถ้าไม่ใช่เราแล้วคืออะไรคือนามธรรมทั้งหมดเลยนะซึ่งมี4ส่วนด้วยกันนะนามธรรมมี4ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือเวทนาความรู้สึกที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีถ้าเป็นความรู้สึกที่เป็นกุศลควรเจริญความรู้สึกโสมนัสดีใจหรืออุเบกขาที่เป็นกุศลนี่ต้องเจริญไว้นะรักษาไว้อย่าให้เสื่อมถ้าเป็นความรู้สึกที่เป็นอกุศลเป็นความดีใจหรือความเฉยๆหรือว่าความไม่พอใจโทมนัสอันนี้เป็นอกุศลต้องละส่วนความรู้สึกที่เป็นอัพยกตะหรือว่าที่เราชอบเรียกกันว่าเป็นกลางๆอ่ะนะอัพยกตะวิบากกิริยาเหล่านี้ก็ต้องกำหนดรู้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นกุศลเป็นสิ่งที่ต้องเจริญอกุศลต้องละแม้ว่าเป็นความรู้สึกนะสัญญาความจำก็เหมือนกันถ้าจำด้วยกุศลให้จำมากๆ
ให้จำให้ยิ่งขึ้นเลยโดยเฉพาะจำว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาต้องจำให้มากถ้าเป็นกุศลแต่ความจำที่เป็นอกุศลต้องละนะต้องคลายที่จำว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาอันนั้นไม่จริงไม่ถูกต้องนะอันนั้นต้องละนะจำด้วยวิบากกิริยาก็ต้องกำหนดรู้ส่วนสังขารขันธ์สังขารขันธ์ที่เป็นอกุศลทั้งหมดต้องละความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาความไม่ละอายต่อบาปความไม่เกรงกลัวต่อบาปพวกนี้ต้องละทั้งหมดแต่ถ้าเป็นสังขารขันธ์ที่เป็นกุศลพวกสติพวกปัญญาพวกศรัทธาอาหิริกะหิริความละอายต่อบาปความละอายต่อบาปโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปพวกนี้เป็นสังขารขันธ์ที่เราต้องอบรมต้องเจริญวิญญาณขันธ์วิญญาณก็มี4ส่วนก็คือส่วนที่เป็นกุศลวิญญาณหมายถึงจิตนะวิญญาณคือจิตที่เป็นกุศลต้องเจริญทุกขั้นไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาจิตที่เป็นอกุศลต้องละทั้งหมดแม้ความรู้สึกหรือว่าความคิดไม่ดีกับคนอื่นนี้ก็ต้องละนะความคิดแล้วก็ไม่รู้ความจริงก็ต้องละเหมือนกันงงๆตื้อๆไม่รู้เหตุไม่รู้ผลอะไรคิดแล้วก็คิดไม่ออกต้องละความคิดนี้ด้วยนะเพราะว่าคิดไม่ออกเป็นอกุศลถ้าคิดไม่ออกก็ทำยังไงถ้าคิดไม่ออกนะส่วนหนึ่งคือเลิกคิดแต่ว่าต้องหาคำตอบนั้นให้ได้จากการถามหรือการค้นฟ้านะอีกส่วนหนึ่งก็คือพยายามในการที่จะศึกษาให้เพิ่มพูนให้มีความรู้ในส่วนที่เราคิดไม่ออกนั้นถ้าเราสั่งสมความคิดไม่ออกเหล่านั้นต่อไปก็เท่ากับว่าสะสมความไม่รู้ต่อไปเรื่อยๆสิ่งที่เราไม่รู้มีเยอะเรียกว่าอวิชชาเพราะฉะนั้นความรู้เป็นเหตุที่ทำให้ละความไม่รู้เราจึงต้องมาเรียนมาศึกษาแม้ว่าวิธีการในการอบรมอริยมรรคนี้หนทางที่จะทำไปนำไปสู่พระนิพพานก็ต้องเริ่มจากการศึกษาเพราะว่าเราไม่รู้มาก่อนเมื่อศึกษาเข้าใจแล้วก็ต้องอบรมต้องเจริญอันวิธีเจริญก็คือละอกุศลเจริญกุศลแล้วก็ฝักใฝ่ในการที่จะรู้แนวทางในการที่จะทำให้กุศลเจริญยิ่งขึ้นแล้วก็กำหนดรู้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นวิบากเป็นกิริยาหรือว่าเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมทั้งหมดอยู่ในตัวเราทั้งหมดเลยนะรูปธรรมนามธรรมเหล่านี้อยู่ในตัวเราทั้งหมดแต่ว่าก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเป็นรูปธรรมที่ไม่ได้อยู่ในตัวเราหรือไม่อยู่ในตัวคนแต่เป็นที่ตั้งของความยึดถืออย่างมากอันนี้ต้องแยกกันนะแยกกันโดยว่าถ้าเป็นอริยสัจพระพุทธเจ้าแสดงอยู่ในกายาวานาคืบนี้เพราะฉะนั้นการตรัสรู้อริยสัจคือต้องตรัสรู้ในกายนี้แต่ว่าไอ้ส่วนที่มันจะทำให้กิเลสเกิดมันมีทั้งภายนอกและภายในเพราะฉะนั้นอารมณ์อะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้กิเลสเกิดต้องเข้าไปรู้อารมณ์นั้นด้วยเช่นแหวนเพชรนี่ทำให้โลภะเกิดมากไหมแบงค์พันเป็นปึกๆนี่ทำให้โลภะเกิดมากไหมอันนี้ต้องเข้าไปกำหนดรู้ด้วยนะแม้ว่าไม่ได้อยู่ในร่างกายยาวานาศอกนี้แต่ว่ามันเป็นปัจจัยที่ทำให้โลภะเกิดเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นของสวยๆงามๆของดีๆแล้วทำให้โลภะเกิดถ้านำสิ่งนั้นมาเป็นด้วยสุจริตหรือทุจริตเพราะว่าถ้าสิ่งดีๆนี้ห้ามยากที่จะทำให้โลภะไม่เกิดนะแต่ว่าขั้นต้นคือว่าได้มาด้วยสุจริตหรือว่าทุจริตถ้าได้มาด้วยทุจริตอย่าเอานะพระอริยเจ้าหรือผู้ที่จะเป็นพระอริยเจ้าท่านยอมตายนะคือไม่ล่วงศีลเพราะว่าการล่วงศีลนั้นได้ทรัพย์มาบริโภคไม่นานก็หมดนะมันไม่จากเราไปก่อนเราก็ต้องจากมันไปแต่ว่าต้องไปเกิดในอบายแต่ถ้ารักษาศีลเป็นอริยทรัพย์ศีลสามารถทำให้เรามีความสุขทั้งในภพนี้แล้วก็ภพต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนของการอบรมอริยมรรคมีองค์8เพราะว่าส่วนของวิรติ3คือการงดเว้นจากกายวาจาทุจริตจากอาชีพทุจริตอันนั้นเป็นส่วนที่จะทำให้อริยมรรคบริบูรณ์นะต้องเริ่มต้นจากการรักษาศีลดีแล้วก็อบรมจิตให้สงบระงับจากนิวรณ์นิวรณ์คืออะไรนิวรณ์คืออกุศลเจตสิกนะภาษาธรรมะเรียกว่าอกุศลเจตสิกนะเจตสิกหมายถึงธรรมะที่เกิดในจิตเป็นภาพที่รู้อารมณ์เป็นใหญ่ในการรู้อารมณ์สามารถคิดเป็นใหญ่ในการคิดธรรมะที่เกิดในจิตเรียกว่าเจตสิกมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นจิตไม่ให้จิตบรรลุคุณความดีนิวรณ์5อย่างหรือว่า6อย่างก็คือกามฉันทะนิวรณ์ความยินดีพอใจด้วยอำนาจของโลภะยินดีในสีเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์เพราะฉะนั้นเราชอบของสวยๆทั้งนั้นเลยนะ
เราชอบสีสวยๆชอบเสียงเพราะๆชอบกลิ่นหอมๆชอบรสอร่อยๆชอบสัมผัสที่นิ่มนวลทุกคนชอบของสวยๆงามๆดีๆทั้งนั้นเลยแต่ว่ามันทำให้โลภะเกิดนะทำให้สบายใจจริงแต่ว่าโลภะมันก็จะเกิดขึ้นถ้าโลภะมันเกิดมากขึ้นมากขึ้นแล้วจะเป็นยังไงคนที่มีโลภะมากจะทำให้โกรธง่ายให้รู้ว่าคนที่มีโลภะมากทำให้โกรธง่ายนะเพราะว่าถ้าไม่ได้ดังใจเหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดที่ติดยาเสพติดคือนำยาเสพติดมาเสพพอเสพเข้าไปแล้วจะเกิดความเคลิบเคลิ้มเกิดโลภะอย่างมากเลยทีเดียวพอไม่ได้เสพเท่านั้นเองเขาก็จะเกิดอาการเป็นโทสะสามารถที่จะฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ละโลภะเหล่านี้โดยการเข้าไปเสพอารมณ์ของพระภิกษุก็ต้องเสพสีเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เหมือนกันแต่ว่าต้องพิจารณาการสกัดกั้นโลภะคือต้องพิจารณาเราอาบน้ำเพื่ออะไรเราจะแต่งตัวเพื่ออะไรหรือว่าเราจะเขียนคิ้วทาปากทำไมนะห้ามได้ไหมก็ยากนะในสังคมบางที่กำหนดเลยนะบางที่กำหนดเลยว่าถ้าจะมาทำงานที่นี้ต้องทาปากด้วยนะไม่ทาปากทำงานไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าเราสามารถที่จะมีสติสัมปชัญญะนะที่จะรู้ได้ว่าเราจะทำเพื่อประโยชน์อะไรถ้ามีสติสัมปชัญญะจะทำให้โลภะลดลงจะทำให้กุศลเกิดมากขึ้นนั้นการอบรมอริยมรรคมีองค์8ก็เป็นการเจริญสติสัมปชัญญะที่จะมีการรู้ประโยชน์ในชีวิตของเราว่าเราทำเพื่ออะไรอาบน้ำกินข้าวดูแลลูกเต้าหรือว่าดูแลสามีทำกิจการงานต่างๆทำเพื่ออะไรมีเป้าหมายคืออะไรจะสกัดกั้นโลภะทำให้โลภะลดน้อยลงเพราะว่าโลภะนั้นเป็นเหตุของโทสะนะโทสะคือความโกรธความไม่พอใจที่โกรธเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ดังใจเคยได้แล้วไม่ได้ก็จะทำให้โทสะเกิดโทสะก็เป็นนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นคุณความดีของจิตไม่ให้จิตบรรลุแม้ศีลก็รักษาไม่ได้ถ้าคนโกรธแล้วนะสมาธิก็ไม่ต้องพูดถึงอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิไม่ต้องคิดถึงเลยวิปัสสนาก็ไม่มีทางเกิดเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดนะมีพุทธพจน์คำนี้ว่าจิตโกรธก็รู้ชัดว่าจิตโกรธใช่ไหมโกรธก็รู้ชัดว่าเราโกรธโทสะมรจิตเนี่ยนะอย่าไปเข้าใจตามนี้พุทธพจน์มีอรรถลึกนะไม่ใช่เอาตามพยัญชนะเท่านั้นเวลาโกรธนะมันไม่ยอมให้มีสติหรอกนะเวลาโกรธไม่ให้มีสติหรอกนะเพราะฉะนั้นเวลาโกรธขึ้นต้องระงับความโกรธก่อนขับไล่มันไปก่อนเจริญเมตตาหรือว่าเจริญขันติแล้วค่อยพิจารณาที่หลังนะเพราะนั้นก็ให้รู้ว่าอกุศลเหล่านี้ต้องสกัดกั้นก่อนอกุศลที่เกิดขึ้นต้องละถ้าอกุศลยังไม่เกิดขึ้นต้องสังวรป้องกันไว้ก่อนนะแล้วค่อยมาพิจารณาที่หลังนะนั้นพยาบาทก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นเครื่องกั้นของจิตถีนมิทะความง่วงเหงาหอนอนนะของโยมตอนนี้ยังไม่ค่อยเกิดนะแต่เดี๋ยวถึงตอนทำสมาธินะถึงตอนทำสมาธิให้ระวังตัวถีนมิทะเพราะมันจะมาตอนเราหลับตานะตอนหลับตาเนี่ยนะอากาศเย็นๆอย่างนี้ด้วยให้จับตัวให้ได้นะจับตัวให้ได้เพราะว่าเจ้ากิเลสพวกนี้มันมาเร็วไปเร็วถ้าเราไม่รู้ตัวมันก็จะอยู่กับเรานานแต่ถ้าเรารู้ตัวมันก็จะหนีหน้าหายไปถ้าเราเจริญสติสัมปชัญญะมากขึ้นมันก็จะไม่กล้าขับมานะของพระอรหันต์มีชื่อหนึ่งพระอรหันต์เรียกว่าผู้มีสติไพบูลย์เพราะว่าท่านเจริญสติมาตั้งแต่ตอนเป็นปุถุชนเพื่อที่จะไม่ให้หลงลืมสติอีกเลยนะเจริญจนกระทั่งสตินั้นเป็นอัตโนมัติคือสามารถที่จะระลึกรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ยกเว้นขณะหลับนะถ้าตื่นขึ้นมาแล้วชวนะจิตของท่านเนี่ยต้องมีสติตลอดเลยมีปัญญาบ้างไม่มีปัญญาบ้างเป็นญาณวิปยุตได้แต่ว่าจะไม่มีการหลงลืมสติอีกอันนั้นก็หมายถึงว่าท่านอบรมสติมาจนกระทั่งไม่มีการหลงลืมสติไม่ว่าจะก้าวไปถอยกลับหรือว่าจะแลจะเหลียวจะเหยียดจะคู้จะดื่มกินลิ้มจะเคี้ยวหรือว่าจะทรงสังฆติบาจีวรเราจะนุ่งผ้าห่มผ้าอะไรต่างๆแม้กระทั่งจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะจะหลับตื่นตอนหลับขณะหลับไม่มีนะแต่ว่าก่อนหลับมีสติตื่นขึ้นมาก็มีสติเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกว่าตอนหลับก็มีสติด้วย
ถ้าเราสามารถที่จะอบรมสติอย่างนี้ได้ตลอดเวลาเราก็จะมีความรู้ตัวเราเองนะว่าเราจะหลงลืมน้อยลงน้อยลงกุศลเราจะสามารถเจริญพอกพูนไพบูลย์มากขึ้นอกุศลเราก็จะลดลงนะอาศัยสติสัมปชัญญะนั่นเองเพราะฉะนั้นถีนมิทะก็เป็นเครื่องกั้นความดีให้เห็นโทษนะว่าถีนมิทะก็มีโทษเพราะฉะนั้นบางคนเข้าใจว่าถ้านอนมากๆเนี่ยดีเพราะว่าสุขภาพจะได้ดีใช่ไหมแข็งแรงแต่ทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะบรรพชิตพระพุทธเจ้าสรรเสริญการนอนน้อยนะมีข้อปฏิบัติอันหนึ่งเขาเรียกว่าเนสัตชิแปลว่าอะไรทราบไหมแปลว่าเว้นจากการนอนนะไม่นอนนะแต่ว่านั่งหลับได้ถ้าง่วงจริงๆก็นั่งหลับได้แต่ว่าไม่สรรเสริญการนอนเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความเพียรจริงๆก็นอนวันละ4ชั่วโมงเท่านั้นเองมัชฌิมยามอันถีนมิทะก็เป็นโทษที่จะต้องละพระอรหันต์จะไม่มีถีนมิทะเลยท่านจะหลับเพราะว่าร่างกายอ่อนเพลียเท่านั้นอุทธัจจกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจก็เป็นเครื่องกั้นความดีไม่สามารถจะมาเจริญศีลสมาธิปัญญาให้พอกพูนไพบูลย์ได้เพราะฉะนั้นความฟุ้งซ่านก็ต้องละอุทธัจจกุกกุจจะรำคาญใจด้วยนะคนที่ทำบาปบ่อยๆหรือว่าไม่น้อมจิตไปในธรรมในการทำกุศลนะจะเกิดกุกกุจจะได้ง่ายนะโดยเฉพาะเราเป็นผู้ที่มีกรรมสกตายานมีการเชื่อกรรมและผลของกรรมแล้วเนี่ยนะถ้าเราไม่ฝักใฝ่ในการเจริญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นหรือว่าประมาทปล่อยจิตให้เป็นไปในอกุศลเดี๋ยวเราจะเกิดความเดือดร้อนใจเพราะฉะนั้นความเดือดร้อนใจก็เป็นเครื่องกั้นความดีด้วยนะสาบารีเรียกว่ากุกกุจจะความรำคาญใจนะวิจิกิจฉาเป็นความสงสัยในธรรมะในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในกุศลอกุศลต่างๆถ้าเราไม่ฟังธรรมะมากไม่ศึกษาธรรมะมากไม่เป็นผู้สูตรวิจิกิจฉาก็สามารถจะเกิดขึ้นกับเราได้มากถ้าเรายังไม่เจริญวิปัสสนาจริงๆอย่างจังเราจะไม่รู้สึกว่ามีวิจิกิจฉานะถ้าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะละเอียดหรือว่าไม่ได้เจริญวิปัสสนาจริงจังจะไม่รู้ว่าตัวเรามีวิจิกิจฉาเยอะแต่ถ้าเราเริ่มเจริญวิปัสสนาเราจะเริ่มรู้แล้วว่ามีวิจิกิจฉาเกิดขึ้นเพราะว่าไอ้ความไม่รู้จริงแล้วก็การที่ไม่ได้เข้าไปเพ่งพินิจหรือว่าไม่ได้เป็นผู้สูตรจะทำให้เราพิจารณาธรรมะแล้วก็ไม่สามารถตัดสินธรรมะได้ธรรมะวิจยะเป็นการวิจัยธรรมซึ่งต้องอาศัยข้อมูลจากการศึกษาพระธรรมนะการเจริญวิปัสสนาก็คือเข้าไปวิจัยธรรมะนั่นเองวิจัยโดยลักษณะของประจำตัวของธรรมะนั้นโดยสามัญลักษณะโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจะต้องมีข้อมูลพอสมควรจึงทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจเห็นจริงแล้วก็ไม่สงสัยในธรรมะนั้นจะบอกว่าไม่ใช่เราได้อย่างไรนะตั้งแต่หัวจนเท้าทำไมจึงไม่ใช่เราถ้าเข้าไปเพ่งพินิจจริงๆแล้วยอมรับได้ไหมว่าไม่ใช่เราลูกล่ะของเราหรือเปล่าทรัพย์สินเงินทองเงินที่ฝากอยู่ในธนาคารใช่ของเราหรือเปล่านะอันนี้ถ้าเกิดเราไม่มั่นคงหรือไม่เข้าใจแจ่มแจ้งมันก็เกิดความคลางแคลงสงสัยนะจะบอกว่าไม่ใช่เรามันก็ตามตำราท่านว่าเอาไว้แต่ความเป็นจริงยังไม่อยากจะให้ไม่เป็นของเราใช่ไหมถ้าเขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ของคุณเมื่อไหร่นะบางคนอาจจะช็อกก็ได้นะเพราะว่าตัวเลขอยู่ในธนาคารตั้งเป็น10เป็นร้อยๆล้านใช่ไหมแล้วบอกว่าไม่ใช่ของคุณนะสงสัยช็อกแน่เลยแต่ความเป็นจริงของธรรมะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้เราก็ต้องทำความรู้ทำความเข้าใจว่าเพราะอะไรพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าไม่ใช่ของเราและไม่ใช่เราไม่มีเราเลยตั้งแต่หัวจนเท้าเนี่ยนะนั้นก็ให้เราทำความรู้ทำความเข้าใจแล้วก็พยายามละนิวรณ์5การจะละนิวรณ์5ได้ก็คือจะต้องเริ่มต้นจากการศึกษาด้วยความเข้าใจการศึกษาก็จะต้องมีเบื้องต้นของการศึกษาอีกก็คือต้องตั้งจิตไว้ชอบถ้าผู้ที่ไม่ตั้งจิตไว้ชอบการศึกษานั้นก็อาจจะเป็นพิษก็คือเป็นการจับงูพิษที่หางได้ก็จะมีโทษนะเพราะนั้นขอให้เรามีสัมมาทิฏฐิแล้วมีศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้วเมื่อมีปัญญาขั้นการฟังพระพุทธเจ้าแสดงอริยมรรคมีองค์8คือแสดงสัมมาทิฏฐิก่อนมีความเห็นชอบมีความรู้วิธีการคือเริ่มต้นจากการมีปัญญาขั้นการฟังก่อนแล้วก็เริ่มน้อมนำที่จะเจริญหนทางนี้หนทางที่จะทำให้จากปุถุชนกลายเป็นพระอริยะหรือจะเรียกง่ายๆว่าจากคนที่ยังสามารถเกิดในอบายภูมิได้เกิดในนรกในเปรตในสุรกายในสัตว์เดรัจฉานได้ก็จะไม่ไปเกิดในอบายภูมิอีกเลยถ้าเป็นพระอริยะบุคคลนะ
ก็เรียกว่าหายใจโล่งได้ปลอดโปร่งได้แต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าใครเป็นพระอริยะแล้วยินดีในภพพระพุทธเจ้าจะแสดงว่าประมาทนะเพราะว่าการเวียนว่ายตายเกิดแม้กระทั่งเป็นพระอนาคามีแล้วถ้าคิดว่านะเรายังไม่เพียรนะเพราะว่าเราเป็นพระอนาอารหันต์นี่ง่ายมากพระพุทธเจ้าก็จะตำหนินะว่าภพแม้มีประมาณน้อยก็เป็นทุกข์เหมือนกับอุจจาระแม้ก้อนเล็กน้อยก้อนนิดเดียวก็เหม็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าให้ยินดีในความสิ้นภพก็คือให้ยินดีในพระนิพพานนั่นเองความยินดีเหล่านี้ถ้าเพิ่มกำลังมากขึ้นมากขึ้นจะเป็นปัจจัยทำให้เรามีความเพียรมากขึ้นความเพียรที่มีกำลังนั่นเองก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้อริยมรรคมีองค์8นั้นมีกำลังจนกระทั่งสามารถประชุมกันได้เพราะฉะนั้นอริยมรรคมีองค์8เป็นธรรมะ8ชนิดเรียกว่าเจตสิก8ประเภท8ชนิดที่เขาเกิดไม่พร้อมกันในตัวเราเนี่ยนะแต่เราจะต้องสะสมพอกพูนให้มีกำลังเพิ่มขึ้นจนกระทั่งมีกำลังแล้วก็มาประชุมกันอันแรกสัมมาทิฏฐิก็คือปัญญาประเภทที่2คือสัมมาสังกัปปะวิตกเจตสิกนะวิตกเจตสิกอันที่3ก็คือสัมมาวาจาสัมมาวาจาเจตสิกการงดเว้นจากการพูดชั่วสัมมากัมมันตะเจตสิกงดเว้นจากการประพฤติชั่วทางกายสัมมาอาชีวะเจตสิกงดเว้นจากการเลี้ยงชีพชั่วทั้งทางกายทั้งวาจาเลยสัมมาวายามะเพียรละบาปเจริญบุญสัมมาสติเป็นการระลึกชอบไม่ใช่ระลึกเป็นไปในทานเท่านั้นนะแต่ว่าเป็นการระลึกที่เป็นไปในสมถวิปัสสนาซึ่งก็มีศีลเป็นพื้นฐานเป็นการเป็นไปในการเจริญสมถะแล้วก็วิปัสสนาคือสติปัฏฐานสี่นั่นเองแล้วก็สัมมาสมาธิก็ความตั้งจิตมั่นชอบอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเพราะฉะนั้นต้องเจริญสมาธิแน่นอนนะต้องเจริญสมาธิแน่นอนเพราะว่าถ้าเราไม่มีความที่จิตตั้งมั่นไม่มีกำลังของจิตก็ไม่สามารถที่จะบรรลุอริยมรรคได้แม้ว่ามีความเข้าใจธรรมะดีแล้วเพราะฉะนั้นจะมีหลายสูตรมากที่พระพุทธเจ้าแสดงกับพระสาวกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดเพราะว่าเมื่อมีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงพระภิกษุเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าแสดงสูตรนี้เพราะว่าพระภิกษุกลุ่มนี้เป็นผู้ที่เข้าใจแนวทางการเจริญอริยมรรคมีองค์8อย่างดีแล้วถูกต้องแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ความสงบของจิตเท่านั้นเองนะยังมีความฟุ้งซ่านของจิตอยู่พุทธเจ้าก็จะแสดงเน้นเรื่องของสมาธิแต่ความจริงแล้วมรรคทุกมรรคอริยมรรคมีองค์8มรรคทุกองค์สำคัญหมดเลยต้องประชุมกันจึงสามารถที่จะตรัสรู้สามารถที่จะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้ของเราจึงมีหน้าที่ในการรวบรวมมรรคเจตสิกเหล่านี้ให้มีกำลังเพิ่มพูนขึ้นแต่ว่าเจตสิกเหล่านี้ก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราเพราะฉะนั้นเจตสิกแต่ละดวงเช่นปัญญาสมาธิจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเราก็จะต้องไปหาวิธีการคือทำให้มีปัจจัยที่จะทำให้สมาธิเกิดขึ้นเบื้องต้นจากขั้นการฟังเพราะฉะนั้นปัญญาขั้นการฟังสุตตมยปัญญาจะต้องมีก่อนเลยเมื่อมีสุตตมยปัญญาแล้วก็จะต้องมีการสรุปในใจของเราให้ได้ว่าอะไรคืออะไรนั่นก็หมายถึงว่าจะต้องมีจินตามยปัญญาต้องมีการคิดต้องมีการสรุปรวบรวมเข้าใจความของเรานะแล้วก็น้อมไปในการที่จะปฏิบัติภาวนามยปัญญานั้นรวมสุตตมยปัญญาและจินตามยปัญญาด้วยนะท่านแสดงไว้หลายในยะหนึ่งก็คือว่าทำสุตตมยปัญญาและจินตามยปัญญานั่นแหละให้เจริญขึ้นให้พอกพูนขึ้นนะให้เห็นจริงภาวนามยปัญญาก็มีหลายระดับตั้งแต่จินตานะก็คือการคิดใคร่ครวญการน้อมไปนะเรียกว่าอนุมานญาณนะจนกว่าจะสามารถที่จะเห็นประจักษ์แจ้งนะปัจจักขญาณนะนั้นภาวนาก็ยังมีหลายระดับแต่ก็เกิดจากขั้นการฟังและการคิดใคร่ครวญถ้าคนที่คิดเก่งด้วยความแยบคายนะไม่ใช่คิดและปวดหัวถ้าคนคิดและปวดหัวนั้นไม่ใช่คิดด้วยปัญญานะคิดด้วยวิตกคิดด้วยโลภะแล้วคิดแล้วไม่สมคือไม่ได้ข้อสรุปไม่ได้คำตอบจึงทำให้เครียดถ้าคนคิดด้วยกุศลจิตแล้วคิดยังไงก็ไม่เครียดคิดทั้งวันทั้งคืนก็ไม่เครียดพระพุทธเจ้าสอนให้คิดด้วยนะใครอยากดูก็ไปดูในทเวทาวิตกสูตรนะความคิดสองแง่ความคิดสองทาง
พระพุทธเจ้าอบรมเจริญตั้งแต่ตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์ไปทำทุกขกิริยา6ปีนะ6ปีที่พุทธเจ้าทำทุกขกิริยานั้นพระองค์ไม่ได้ไปทำความทุกข์ทางกายอย่างเดียวพระองค์ไปเจริญสมถะและวิปัสสนาพระองค์อาศัยความคิดใคร่ครวญพิจารณาการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายพิจารณาปฏิจจสุบาทเมื่อไหร่ที่คิดแล้วเหนื่อยเพราะว่าร่างกายก็เกี่ยวพันกับเรื่องของจิตถ้าใช้ความคิดมากร่างกายก็ใช้พลังงานมากนั้นก็ทำให้เหนื่อยได้เหมือนกันพระองค์ก็จะเข้าสมาบัติเพราะว่าพระองค์ได้สมาบัติ8แล้วตั้งแต่อารัฏฐบทกับอุทกดาบทไปเป็นลูกศิษย์ของครูทั้งสองนี้เพราะฉะนั้นพระองค์ก็ใช้ความคิดนี่แหละแยกส่วนของความคิดเป็น2ส่วนก็คืออกุศลวิตกส่วนนึงกามวิตกพยาบาทวิตกแล้วก็วิหิงสาวิตกพิจารณาว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยคลี่คลายแยกแยะส่วนต่างๆของความคิดที่เป็นอกุศลเหล่านี้ไม่มีประโยชน์แต่ก็มาพิจารณาถึงเนกขัมมวิตกความคิดในการที่ออกจากกามอัพพยาบาทวิตกความคิดที่เป็นไปในเมตตาอวิหิงสาวิตกความคิดที่เป็นไปในกรุณาพระองค์ก็เห็นว่าความคิดเหล่านี้มีประโยชน์มากเกื้อกูลเป็นประโยชน์ทั้งตนเองและเป็นประโยชน์ทั้งผู้อื่นด้วยเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายพระองค์ก็ทรงคิดพิจารณาในเนกขัมมวิตกเป็นส่วนใหญ่ก็น้อมพิจารณาไปจนกระทั่งร่างกายอ่อนเพลียก็เข้าสมาบัติเพราะฉะนั้นให้เห็นอนุภาพของความคิดนะความคิดนี้มีอนุภาพมากนะความคิดทั้งหมดนั่นแหละเป็นปัจจัยในการที่จะทำให้เกิดในอบายก็ได้เกิดในสุคติก็ได้เกิดในพรหมโลกก็ได้หรือว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยอนุภาพของความคิดนั่นเองเพราะฉะนั้นใครอย่าดูหมิ่นความคิดนะเพราะว่าพระพุทธพจน์ตรัสเอาไว้ในสันเลขสูตรพุทธเจ้าจะตรัสไว้นะว่าแม้เพียงจิตตุบาทนี้ก็อย่าดูหมิ่นเพราะว่ามีผลมีอานิสงส์มากจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงการกระทำด้วยกายและวาจาพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะเริ่มต้นจากความคิดนั้นก็ขอให้เราคิดเถอะแต่ว่าอย่าคิดด้วยอกุศลเพราะว่าคิดและอกุศลจะเป็นโทษกับตนเองแล้วก็จะเป็นอุปนิสัยปัจจัยที่ทำให้มีการทำบาปทางกายทางวาจาด้วยแต่ถ้าคิดด้วยกุศลจิตแล้วคิดมากๆเถอะจะเป็นปัจจัยให้กายวาจาของเราก็จะเป็นกุศลตามความคิดนั้นโดยเฉพาะสมถะและวิปัสสนาอาศัยความคิดนะถ้าใครคัดค้านก็ให้เหตุผลได้หรือว่าถามได้นะสมถะภาวนาสมถะภาวนา10กว่ากรรมฐานนะอาศัยความคิดหมดเลยนะถ้าไม่อาศัยความคิดเจริญไม่ได้วันนี้เราจะเจริญเราจะศึกษาเรื่องของอสุภะหรือกายคตาสติซึ่งก็ต้องอาศัยความคิดไม่ใช่คิดอย่างเดียวนะให้สาธยายด้วยให้ท่องด้วยนะเพราะนั้นก็ให้เรียนรู้จากคำสอนในพระไตรปิฎกและอรรถาเหล่านี้นะแล้วเราก็บำเพ็ญตามหลักนะถ้าเราบำเพ็ญถูกต้องจริงมีผลแน่นอนแต่ถ้าเราต้องการรวบรัดต้องการเร็วก็อาจจะไม่ค่อยมีผลถ้าเราออกนอกแนวนะก็ให้เราพิจารณาเราควรจะต้องมีสติมีปัญญาในการที่จะพิจารณาแล้วเราก็ประกาศตนแล้วว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าตอนนี้พระพุทธรูปนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้านะที่เราไหว้นั้นเป็นเครื่องหมายให้เราระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้านะเป็นการระลึกถึงพระธรรมพระไตรปิฎกนั้นจริงๆแล้วก็ไม่ใช่พระธรรมแต่ว่าเป็นที่ถ่ายทอดเป็นเครื่องหมายที่จะทำให้เราเข้าสู่พระธรรมนะปริยัติธรรมนั้นจะต้องเป็นความเข้าใจนะเพราะว่าถ้าเหลือแต่พระไตรปิฎกเหลือแต่ที่พุทธมณฑลนี่มีพระไตรปิฎกหินอ่อนนี่นะแต่ว่าไม่มีใครเข้าใจเลยนะแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยถามว่าพระธรรมยังอยู่หรือเปล่าในสมัยที่ศาสนาเสื่อมนะพระราชาผู้ที่อยากจะรู้พระธรรมให้คนเอาคาถาบาทหนึ่งสี่คาถาเนี่ยไปเป่าร้องทั่วเลยว่าใครอ่านออกใครเข้าใจจะให้ทรัพย์พันหนึ่งแต่ว่าก็ต้องนำทรัพย์พันหนึ่งเข้าท้องพระคลังเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะเข้าใจได้อันนี้เรียกว่าศาสนาเสื่อมแม้ว่ายังมีพระธรรมอยู่นะแม้ว่ายังมีคาถาของพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่มีพระธรรมแล้วเพราะว่าขาดความเข้าใจเพราะฉะนั้นให้รู้ว่าปริยัติสัจธรรมปริยัติธรรมนั้นต้องหมายถึงความเข้าใจที่อยู่ในใจของแต่ละคนไม่ใช่หนังสือไม่ใช่ตำรานะแต่ว่าตำราเหล่านี้เป็นที่ถ่ายทอดมาเหมือนกับองค์พระพุทธรูปเนี่ย
องค์พระพุทธรูปเป็นเครื่องหมายของพระพุทธเจ้าเราต้องรู้คุณของพระพุทธเจ้าจึงไหว้แล้วก็ไม่ถูกพระพุทธไม่ถูกทองคำนี่ใช่ไหมไหว้พระพุทธอย่าให้ถูกทองคำไหว้พระธรรมอย่าให้ถูกใบลานไหว้พระสงฆ์อย่าให้ถูกลูกหลานชาวบ้านนะพระพุทธพระภิกษุนี้ก็ไม่ใช่พระสงฆ์แต่ว่าเป็นเครื่องหมายของพระสงฆ์ได้การไม่เคารพพระภิกษุก็เท่ากับไม่เคารพพระอริยสงฆ์นะเพราะว่าพระภิกษุบวชเข้ามาเพื่อความเป็นพระอริยสงฆ์ไม่อย่างนั้นนี่คฤหัสถ์นี่ก็บรรลุธรรมะได้คฤหัสถ์บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ยังได้นะแต่ว่าบรรลุแล้วต้องบวชถ้าไม่บวชแล้วก็ปรินิพพานเพศของคฤหัสถ์รองรับความเป็นพระอรหันต์ไม่ได้นั้นการบวชเป็นพระภิกษุคือบวชมาเพื่อจะเป็นพระอรหันต์คฤหัสถ์นี่เป็นพระโสดาบันได้พระสกทาคามีก็ได้พระอนาคามีก็ยังอยู่เป็นคฤหัสถ์ก็ได้แต่ว่าเป็นพระอรหันต์ไม่ได้เพราะนั้นก็อันนี้เป็นเครื่องหมายของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นปัจจุบันนี้การที่เรารู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือรู้จักจากพระไตรปิฎกนะรู้จักจากพระไตรปิฎกรู้จักจากพระธรรมคำสอนที่สืบทอดกันมายังไม่รู้จริงคนที่รู้จักพระพุทธจริงพระธรรมจริงพระสงฆ์จริงต้องเป็นพระอริยเจ้าจึงจะรู้จักพระพุทธพระธรรมสงฆ์จริงนะแต่ว่าตอนนี้ของเราเนี่ยก็รู้จักเพียงเงาๆถ้าเราอบรมศึกษาคำสอนแล้วก็ปฏิบัติตามมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งซาบซึ้งจะรู้จักพระพุทธเจ้ามากขึ้นรู้จักพระธรรมรู้จักพระอริยสงฆ์มากขึ้นตามกำลังของอินทรีย์5ตามกำลังของอริยมรรคที่เราได้อบรมไปนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราเนี่ยน้อมคำสอนเหล่านี้ไว้ในใจของเราแล้วก็เริ่มปฏิบัติตามเราก็จะเห็นอานิสงส์ในตัวของเราเองนะมีปัญญาในการที่จะตรวจสอบหรือว่ามีหลักการหรือว่ามีทั้งหลักฐานด้วยในการที่จะพิจารณาแล้วก็ตรวจสอบว่าสิ่งที่เราดำเนินมานั้นไม่ใช่มิจฉามรรคเพราะอะไรนะสามารถที่จะมีเหตุผลในตนเองได้หรือว่าเมื่อมีการปรับประวัติกันมีการสนทนากันก็สามารถที่จะชี้แจงได้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งถูกต้องเพราะเหตุผลคืออะไรและอะไรที่ไม่ถูกต้องเพราะอะไรก็ต้องรู้ด้วยต้องรู้ทั้งสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิดในมหาจัตตารีสะสกะสูตรเนี่ยพูดถึงสัมมามรรคหรือว่าสัมมัตตมิจฉตะเนี่ยนะอริยมรรคมีองค์8แล้วก็เพิ่มอีก2อย่างก็คือสัมมาญาณะและสัมมาวิมุตตินะท่านแสดงว่าท่านแสดงสัมมัตตะ10อย่างเลยนะทั้งฝ่ายถูกและฝ่ายผิดนะ2รอบด้วยการรวมเป็น40อย่างเขาเรียกว่ามหาจัตตาริสกะสูตรท่านแสดงว่าเมื่อรู้มิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐินั่นจึงเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อรู้ว่าสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐินั่นจึงเป็นสัมมาทิฏฐินะเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะมีสัมมาทิฏฐิรู้ว่าอะไรถูกต้องแล้วแต่ถ้าไม่รู้ว่าอะไรผิดอันนี้ยังไม่ใช่สัมมาทิฏฐินะเพราะนั้นต้องรู้ด้วยว่าอะไรเป็นมิจฉามรรคต้องรู้ว่าอะไรเป็นสัมมามรรคนั่นจึงเป็นสัมมาทิฏฐินะเพราะฉะนั้นก็เริ่มต้นจากสัมมาทิฏฐิที่เราก็ได้เรียนรู้ได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแล้วก็เริ่มต้นจากปริยัติธรรมนะน้อมไปในการที่จะปฏิบัติส่วนการปฏิบัตินั้นอาศัยตัวการสำคัญก็คือสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะจะเป็นตัวเรียกว่ากุยทางให้คุยทางให้สัมมาทิฏฐินั่นแหละเข้าไปเห็นนะถ้าไม่ช่างตรึกไม่ช่างนึกไม่ช่างใส่ใจไม่ช่างน้อมไปในการที่จะคิดค้นธรรมะสัมมาทิฏฐิไม่สามารถจะเห็นได้นะสัมมาทิฏฐิจะมาจากไหนล่ะอยู่ดีๆเกิดไม่ได้ต้องอาศัยปัจจัยใช่ไหมดังนั้นเหตุปัจจัยของธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์หรือว่าตัวสัมมาทิฏฐิคือปัญญานี้ก็คือต้องเป็นคนขยันในการสอบถามในการคิดค้นพิจารณาธรรมะอันลึกซึ้งถ้าพิจารณาธรรมะอันลึกซึ้งเราจะได้เหตุผลถ้าไม่ได้เหตุผลถามสนทนาการสนทนาการสอบถามจะได้ข้อมูลข้อมูลนั้นจะเป็นเหตุที่ทำให้เราได้คิดต่อไปอีกนะการที่คิดต่อไปอีกก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ได้ค่อยๆเข้าใจธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะนั้นก็ให้เห็นอานุภาพของวิตกะนะว่าวิตกะนี่แหละเป็นตัวการสำคัญพระพุทธเจ้าจึงแสดงว่าเป็นองค์ที่2ของอริยมรรคมีองค์8ที่จะทำให้สัมมาทิฏฐิเห็นตามสัมมาสังกัปปะคิดอย่างไรก็จะเห็นอย่างนั้นถ้าคิดผิดมิจฉาทิฏฐิก็จะเห็นตามมิจฉาสังกัปปะนะถ้าคิดด้วยอกุศลความเห็นที่เป็นบาปอกุศลนั้นก็จะมั่นคงขึ้นคนที่ชอบเสพกามคนที่ชอบทำบาปนะโอกาสมิจฉาทิฏฐิจะเกิดขึ้นได้มากเพราะอะไร
ถ้าคนก็เชื่อว่านรกมีจริงเขาจะกล้าทำบาปไหมนะเขาพิจารณาบ่อยๆเลยฆ่าสัตว์นี่ตกนรกนะฆ่าสัตว์ตกนรกนะคิดบ่อยๆจะกล้าทำบาปหรือเปล่าแต่ที่คนที่เขากล้าทำบาปเขาจะไม่อยากคิดถึงนรกนะเขาจะไม่คิดถึงนรกไม่คิดถึงสวรรค์หรอกถ้าคนที่เขายังต้องทำบาปนะแล้วเขาก็จะปลอบใจตัวเองเรื่อยๆใครๆเขาก็ทำบาปทั้งนั้นแหละนรกไม่มีจริงหรอกนะเพื่ออะไรเพื่อจะปลอบใจให้ตัวเองสบายใจเมื่อปลอบใจตัวเองมากขึ้นว่านรกไม่มีจริงไม่มีจริงไม่มีจริงมันจะมีการเสพคุ้นเมื่อมีการเสพคุ้นมากขึ้นมิจฉาสังกัปปะนั่นแหละการคิดบ่อยๆจะเป็นปัจจัยทำให้มิจฉาทิฏฐินั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสัมมาสังกัปปะก็เหมือนกันนะเป็นปัจจัยทำให้สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นเจริญขึ้นก็ควรจะคิดให้ถูกต้องคิดถูกต้อง3อย่างคือคิดออกจากกามคิดในการเมตตาก็คืออัพยาบาทแล้วก็คิดในการที่จะไม่เบียดเบียนอันนี้จะเป็นปัจจัยทำให้สัมมาทิฏฐิเจริญขึ้นผู้ที่มีหนังสือนะมีหนังสือกันทุกคนนะถ้าไม่มีก็ขอกับคณะผู้ที่จัดงานนะหนังสือเล่ม2เนี่ยนะอริยมรรคมีองค์8เป็นหนทางในการนำออกจากทุกข์เนี่ยครั้งที่2เปิดหน้า3นะหน้า3คราวนี้มาถึงองค์ที่3ในย่อหน้าแรกย่อหน้าแรกสัมมาสังกัปปะจะพูดถึงสัมมาวาจาต่อไปแต่ว่าเกี่ยวโยงกับสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะนี้เป็นธรรมะที่มีอุปการะมากแก่สัมมาวาจาดุจมีอุปการะมากแก่สัมมาทิฏฐิเหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่าดูก่อนขหบดีบุคคลตรึกแล้วตรองแล้วก่อนแลย่อมเปล่งวาจาภายหลังเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสสัมมาวาจาในลำดับของสัมมาสังกัปปะนั้นถ้าเราคิดอย่างไรเวลาที่เราจะพูดเราจะพูดตามนั้นนะเพราะฉะนั้นสังเกตได้ถ้าเราเจอหน้ากันเราคุยกันเรื่องอะไรคุยเรื่องอะไรก็หมายถึงว่าคนนั้นเขาจะต้องคิดเรื่องนั้นมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเจอหน้ากันแล้วคุยธรรมะนะก็แสดงว่าปกติเขาก็คิดธรรมะแต่ถ้าเกิดเจอหน้ากันแล้วเขาก็ชวนนินทาคนนั้นคนนี้ก็แสดงว่าปกติเขาก็คิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ดีนะแต่ถ้าเกิดเจอหน้ากันแล้วก็นะคุยถึงความดีของคนนั้นคนนี้ก็แสดงว่าปกติเขาก็คิดด้วยเมตตากับคนนั้นคนนี้อยู่เสมอเพราะฉะนั้นการพูดจานี่แหละเป็นเครื่องหมายของความคิดว่าปกติแล้วเราคิดอะไรอยู่นะถ้าคิดถึงธรรมะก็ต้องคุยเรื่องธรรมะนะแล้วธรรมะก็ยังมีหลากหลายอีกบางคนก็คุยเรื่องศีลก็แสดงว่าเขาคิดเรื่องศีลอยู่บางคนก็คุยเรื่องสมาธิก็แสดงว่าเขาสนใจหรือคิดเรื่องสมาธิอยู่บางคนก็คุยเรื่องของวิปัสสนาปัญญาก็แสดงว่าเขาคิดเรื่องของปัญญาอยู่นะนั้นก็ให้รักษาความคิดให้ดูให้ดีนะถ้าเราจะรักษาวาจาก็ไม่ยากคือรักษาความคิดถ้ารักษาความคิดได้จะรักษาวาจาได้แล้วก็รักษากายได้ด้วยนะเพราะว่าบุคคลกล่าววาจาอย่างไรก็จะทำอย่างนั้นแหละอันหนึ่งเพราะชนทั้งหลายจัดแจงด้วยวาจาก่อนว่าพวกเราจะทำสิ่งนี้สิ่งนี้แล้วจึงประกอบการงานในโลกฉะนั้นวาจาจึงเป็นธรรมะมีอุปการะแก่การกระทำทางกายเพราะเหตุนั้นจึงตรัสสัมมากัมมันตะในลำดับแห่งสัมมาวาจาถ้าพูดอย่างไรพูดไปแล้วก็ต้องทำตามที่พูดใช่ไหมไม่อย่างนั้นก็เป็นคนที่ไม่มีวาจาสัตย์ก็อบรมเจริญอริยมรรคไม่ได้เหมือนกันนะคนที่ไม่รักษาวาจาสัตย์พระภิกษุนี้ถ้าพูดสิ่งใดไปแล้วเช่นโยมนิมนต์ว่าจะให้จำพรรษาที่นี่นะก็รับปากโยมนะแต่ว่าเกิดเดินทางไปจาริกที่นั้นที่นี้แล้วก็ไม่สามารถมาบอกโยมได้คือตกลงตัดสินใจไม่จำพรรษาที่นี่แล้วถ้าไม่กลับมาบอกโยมมีอาบัตินะมีอาบัติขออนุญาตกล่าววินัยด้วยนะครับนะเพราะว่าถึงแม้ไม่มีเจตนาจะโกหกแต่ว่าทำให้โยมเขาเสื่อมศรัทธาไม่มีวาจาสัตย์เพราะฉะนั้นจะต้องแก้ไขโดยการส่งข่าวมาบอกแม้อย่างอื่นก็เหมือนกันนะถ้ารับปากว่าจะทำสิ่งไรแล้วกำหนดเวลาอะไรต่างๆแล้วก็ไม่สามารถทำตามกำหนดเวลาได้แม้ว่าไม่มีเจตนาจะให้ไม่เป็นไปตามที่พูดนั้นมีอาบัตินะมีอาบัตินะมีอาบัติทุกกฎนะแต่ถ้าจะแก้ไขก็ต้องส่งข่าวมาบอกนะส่งข่าวมาบอกนะเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวอย่างไรก็จะต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้น
อันนี้เป็นหลักการของพระพุทธเจ้าก็มีคำว่าตถาคตเนี่ยนะมีความหมายอย่างหนึ่งก็คือตรัสอย่างไรทำอย่างนั้นทำอย่างไรก็ตรัสอย่างนั้นเหมือนกันจะพูดตามที่ทำแล้วก็ทำตามที่พูดนะจะไม่พูดอย่างหนึ่งแล้วก็ทำอย่างหนึ่งนะนั้นสัมมากัมมันตะก็แสดงหลังจากสัมมาวาจาอันหนึ่งเพราะว่าอาชีวัฏฐมกะศีลย่อมเต็มแก่บุคคลผู้ละวจีทุจริต4อย่างกายทุจริต3อย่างยังสุจริตทั้ง2ให้บริบูรณ์นั่นแหละมิใช่เต็มแก่บุคคลนอกจากนี้ฉะนั้นจึงตรัสสัมมาอาชีวะในลำดับสุจริตทั้ง2นั้นสัมมาอาชีวะโดยปกติแล้วถ้าพูดถึงสภาวะหมายถึงเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเรียกว่าเจตสิกเนี่ยนะเป็นเจตสิกที่ทำให้มีการงดเว้นเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพที่ทุจริตถ้าเป็นอาชีพที่ทุจริตแล้วจะไม่ทำความคิดที่จะไม่ทำเนี่ยเกิดจากเจตสิกประเภทนี้เขาเรียกว่าสัมมาอาชีวะถ้าคนจะต้องฆ่าสัตว์เลี้ยงชีวิตต่างจากคนฆ่าสัตว์เพื่อเล่นหรือว่าฆ่าด้วยความแค้นนะฆ่าด้วยความโกรธแค้นถ้าเกิดงดเว้นได้อันนั้นเป็นสัมมากัมมันตะแต่ถ้าเกิดจะต้องตกปลาเลี้ยงชีพหรือว่าทำประมงแล้วก็วันนี้วันพระไม่เอาดีกว่าไม่ฆ่าสัตว์งดเว้นสักวันหนึ่งอันนี้เป็นสัมมาอาชีวะนะแม้ว่าเป็นการงดเว้นจากการฆ่าเหมือนกันถ้าเมื่อไหร่เป็นการงดเว้นจากการฆ่าเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงชีวิตอันนั้นจึงจะเป็นสัมมาอาชีวะการพูดก็เหมือนกันนะการพูดปดส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อเป็นทุจริตทางวาจาถ้ามีการงดเว้นได้อันนั้นเรียกว่าสัมมาวาจาแต่ถ้าเกิดเกี่ยวกับอาชีพเช่นนะปกติก็รับจ้างเพ้อเจ้อมีไหมรับจ้างเพ้อเจ้อเยอะนะได้เงินเยอะด้วยปัจจุบันเนี้ยแต่ว่าวันนี้วันพระเพราะฉะนั้นก็มีดาราหรือว่ามีนักแสดงหลายคนที่เขาเริ่มมาศึกษาธรรมะแล้วนะเขาก็อาจจะรู้ว่าวันพระงดเว้นสักวันหนึ่งวันนี้เราจะไม่เพ้อเจ้อละนะเราจะไม่เป็นเล่นตลกอ่ะเพราะว่ามันเพ้อเจ้อตลอดเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นสัมมาอาชีวะไม่ใช่สัมมาวาจานะเพราะว่าเกี่ยวกับการเลี้ยงชีพนะเกี่ยวกับการเลี้ยงชีพเพราะฉะนั้นก็เจตสิกสามประเภทนี้เราก็ต้องอบรมแต่ว่าเจตสิกสามประเภทนี้ไม่ได้เกิดปกติไม่ได้เกิดนะต้องมีอารมณ์ที่จะทำให้งดเว้นจากทุจริตนะคือมีอกุศลจิตเกิดเจตสิกสามประเภทนี้มีสติเกิดร่วมด้วยจึงงดเว้นจากอกุศลนั้นเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วของเราเป็นคนที่มีจิตใจดีงามอกุศลในเรื่องการทำทุจริตเหล่านี้เนี่ยไม่ค่อยเกิดวิรติก็เลยไม่ได้เกิดบ่อยนะแต่ว่าเราสามารถสั่งสมที่จะทำให้วิรติมีกำลังได้คือตั้งใจไว้การตั้งใจเจตนาในการงดเว้นจากทุจริตนี่แหละจะเป็นตัวที่กระตุ้นหรือว่าเป็นปัจจัยที่จะทำให้วิรติเกิดเมื่อมีปัจจัยที่จะทำให้มีการล่วงศีลเพราะฉะนั้นการอบรมอธิศีลและศีกขาหรือว่าศีลในองค์มรรคก็คือถ้ามีวัตถุให้งดเว้นก็งดเว้นด้วยวิรติถ้าไม่มีวัตถุให้งดเว้นให้สมาทานไว้นะให้ตั้งใจสมาทานให้ตั้งเจตนานั่นแหละว่าเราจะไม่ล่วงศีลนะการตั้งเจตนานั้นแหละจะเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยที่จะทำให้มีวิรติเกิดได้ง่ายนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ตั้งใจไว้บางคนก็อาจจะไม่มีกำลังใจพอก็อาจจะล่วงศีลได้นะถ้าเกิดเจอทรัพย์ของคนอื่นนะสัก20บาท30บาทนะ100บาทก็อาจจะไม่เกิดความโลภอะไรนะก็งดเว้นได้ถ้าเกิดเอ๊ะของใครเนี่ยเอาดีไหมไม่เอาดีกว่านะของคนอื่นเขาแต่ถ้าเกินเป็นแสนเป็นล้านนะเป็น10ล้านนะอันนี้จะมีวิรติเกิดขึ้นหรือเปล่าขึ้นอยู่กับกำลังใจของตัวเองนะถ้าเราสมาทานไว้มั่นคงก็สามารถที่จะงดเว้นจากทุจริตนั้นๆได้เพราะฉะนั้นวิรติ3นี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องอบรมพร้อมทั้งเจตนาในการที่จะรักษาศีลนะต่อไปในย่อหน้าที่2พระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะทรงแสดงว่าบุคคลผู้มีอาชีวะบริสุทธิ์แล้วอย่างนี้ไม่ควรจะพอใจเพียงเท่านี้ว่าอาชีวะของเราบริสุทธิ์แล้วเป็นผู้ประมาทดังคนหลับโดยที่แท้ควรเริ่มความเพียรนี้ในอิริยาบถทั้งปวงดังนี้จึงตรัสสัมมาวายามะในลำดับสัมมาอาชีวะถ้ามีความเห็นถูกต้องแล้วนะมีความคิดดีด้วยแล้วก็มีศีลดีแล้วอย่าประมาท
นะว่าเรารักษาศีลได้นะเรามีสัมมาทิฏฐินะถ้ามีศีลดีมีความเห็นถูกแต่ว่าไม่พยายามในการที่จะเจริญสมถาวิปัสสนาให้ยิ่งขึ้นในศาสนานี้ท่านแสดงอย่างนี้นะอันนี้แสดงสำหรับบรรพชิตกระหัตก็รวมด้วยนะเพราะว่าชื่อว่าภิกษุเหมือนกันผู้ที่เห็นภายในวัฏฏะใครที่เห็นภายในวัฏฏะสงสารเรียกว่าภิกษุทั้งนั้นท่านบอกว่าคนที่ไม่เจริญสมถาวิปัสสนาชื่อว่าเป็นผู้เกียจคร้านในศาสนานี้นะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยวันหนึ่งให้เราระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ได้คิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าให้ได้แม้เพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นพระอรหันต์เพราะอะไรนะเป็นสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้เองโดยชอบเพราะอะไรให้เราคิดบ้างคนที่สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะเจริญภาวนานะทำให้เราคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้บ้างนะก็จะไม่เรียกว่าเกียจคร้านเราคงจะไม่ชอบคำว่าเป็นคนเกียจคร้านมั้งนะเพราะฉะนั้นก็ให้น้อมไปในการเจริญสมถะกับวิปัสสนาแม้ว่าเป็นพระอนาคามีดังที่กล่าวแล้วนะว่านะมีภิกษุพวกหนึ่งคิดกันอย่างนี้ว่าพวกเราเนี่ยมีศีลสมบูรณ์แล้วบางคนก็รักษาธุดงค์บางคนก็เป็นพหูสูตรบางคนก็ชอบสงัดอยู่ในที่วิเวกบางท่านถึงเป็นพระอนาคามีเลยนะแต่ท่านก็มาคิดว่าความเป็นพระอรหันต์ของเราเนี่ยนะได้ไม่ยากเลยนะเราจะเป็นพระอรหันต์เมื่อไหร่ก็ได้น้อมไปเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าในยุคก่อนนั้นไม่มีความเข้าใจผิดข้อปฏิบัติเป็นแบบเดียวกันหมดเลยนะเพราะฉะนั้นท่านไม่มีความเข้าใจผิดใดๆเลยก็คิดว่าเนี่ยถ้าเราเพียรนิดเดียวนี่นะบรรลุแน่นอนเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่เพียรก็เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพุทธเจ้าก็ถามความเป็นอยู่พระภิกษุเหล่านี้ก็ทูลความคิดให้ฟังให้พระพุทธเจ้าสดับนะต่างก็ทูลความคิดของตนแด่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุจะเห็นว่าทุกข์ในภพของพวกเราน้อยด้วยคุณสักว่าเป็นผู้ที่มีศีลเป็นผู้ที่มีความสงบสงัดหรือว่าเป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษถือธุดงค์หรือว่าอยู่ในเรือนว่างหรือว่าได้ความสุขในวิเวกอันนี้เป็นความสุขของพระอนาคามีเลยนะพระพุทธเจ้าก็ยังตรัสเลยว่าเป็นผู้ที่ประมาทเมื่อยังไม่ถึงความสิ้นอาสวะไม่พึงให้ความคิดเกิดขึ้นว่าเราถึงสุขแล้วก็ตรัสคาถานะว่าภิกษุยังไม่ถึงอาสวะไขก็คือความสิ้นไปของกิเลสอาสวะนั้นอย่าพึงถึงความวางใจด้วยเหตุสักว่าศีลและวัดด้วยความเป็นพหูสูตรด้วยอันได้สมาธิด้วยอันนอนในที่อันสงัดหรือด้วยเหตุเพียงรู้ว่าเราถูกต้องสุขในเนกขัมมะของความเป็นพระอนาคามีซึ่งปุถุชนนั้นเสพไม่ได้แล้วอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ยังตรัสว่าเป็นผู้ที่ประมาทเลยเพราะว่าพบแม้มีประมาณน้อยนั้นก็นำมาซึ่งทุกข์เหมือนกันเหมือนกับอุจจระเล็กน้อยก็เหม็นเหมือนกันนะพระพุทธเจ้าจึงตรัสสัมมาวายามะไว้ในลำดับแห่งสัมมาอาชีวะมีศีลดีแล้วก็อย่าประมาทควรจะต้องมีการเพียรความเพียรเป็นไปในอะไรบ้างล่ะอาตาปีสัมปชานโนสติมาอาตาปีในที่นั้นก็คือสัมมาประธาน4นะเพียรในการจะเจริญสติปัฏฐานซึ่งสติปัฏฐานก็คือสมถะและวิปัสสนาเพราะฉะนั้นก็คือให้เพียรเป็นไปในสมถะและวิปัสสนาสลับกันไปเจริญสมถะตามการเจริญวิปัสสนาตามการการละไหนควรเจริญสมถะถ้าฟุ้งซ่านจิตวุ่นวายควรเจริญสมถะการละไหนควรเจริญวิปัสสนาถ้าจิตสงบสงัดดีแล้วนะอย่าติดอย่ายินดีในความสงบนะเพราะว่าความติดความยินดีในความสงบนั้นอันนั้นก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้อาสวะไม่สิ้นไปเป็นผู้ที่ประมาทเหมือนกันนะเพราะว่ายินดีไม่พัฒนานะยินดีในสิ่งที่มีอยู่อันนี้จะเป็นประเภทเขาเรียกว่าทิฏฐิภาคิยะกุศลเป็นกุศลที่ตั้งอยู่ไม่เสื่อมแต่ไม่เจริญแต่พุทธเจ้าให้ฝักใฝ่ให้น้อมไปเป็นวิเศษภาคิยะคือน้อมไปที่จะทำให้มีความวิเศษยิ่งขึ้นให้เจริญยิ่งขึ้นไม่อิ่มไม่พอในการเจริญกุศลโดยเฉพาะเจริญสมถะและวิปัสสนาเพราะว่าเป็นสมณธรรมนะสมถะวิปัสสนานั้นเป็นสมณธรรมเป็นธรรมที่จะทำให้เป็นสมณะคือเป็นพระอริยเจ้าถ้าไม่ได้เจริญสมถะวิปัสสนาก็หวังความเป็นพระอริยเจ้าไม่ได้ในศาสนานี้คุณอันสูงสุดหรือว่าเป้าหมายอันสูงสุดก็คืออนุปาทาปรินิพานแม้กระทั่งได้ญาณทัศนะมีตาทิพย์หูทิพย์อันนั้นก็ยังไม่ใช่เป็นเป้าหมาย
ในพระพุทธศาสนาศีลก็ยังไม่ใช่เป้าหมายในพุทธศาสนายิ่งลาภสการะนะเปรียบเหมือนกับแค่กิ่งและใบของต้นไม้เท่านั้นเองสมาธิหรือว่าฌานก็เป็นเพียงแค่เปลือกเท่านั้นถ้าเป็นพวกญาณทัศนะวิปัสสนาญาณต่างๆก็เป็นกระพี้แก่นจริงๆก็คืออนุปาทาปรินิพพานเพราะฉะนั้นก็ควรจะมีเป้าหมายสูงๆนะเป็นบุรุษต้องการสร้างบ้านก็หาแก่นไม้ไปเจอแค่ใบกับกิ่งเท่านั้นเองพอแล้วเจอราบสการะก็ไปไม่รอดแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ราบสการะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่ามารนะเป็นมารนะราบสการะที่ได้มาแล้วก็ไม่ได้พิจารณานี่ก็จะเป็นมารที่ทำให้ไม่ถึงเป้าหมายเป็นอันตรายอย่างหนึ่งต่อจากนั้นเพื่อจะทรงแสดงว่าพระโยคาวจรแม้มีความเพียรเริ่มแล้วก็พึงทำสติให้ตั้งมั่นอย่างดีในวัตถุมีกายเป็นต้นจึงทรงแสดงสัมมาสติในลำดับแห่งสัมมาวายามะนั้นถ้าจะมีความเพียรก็ต้องเพียรเป็นไปในสติปัฏฐาน4ในกายในเวทนาในจิตแล้วก็ในธรรมถ้าพูดถึงสติปัฏฐาน4โดยความเป็นอารมณ์นะให้รู้ว่าหมายถึงขันธ์5หมายถึงขันธ์5นะกายก็คือรูปขันธ์เวทนาก็เป็นเวทนาขันธ์จิตก็เป็นวิญญาณขันธ์ธรรมะก็คือสัญญาขันและสังขารขันเพราะฉะนั้นกายานุปัสสนาก็คือให้มีสติและปัญญาที่จะตามพิจารณารูปขันภายในตัวเราและภายนอกตัวเราด้วยเพราะว่าแสดงว่าให้พิจารณาเป็นทั้งภายในและภายนอกถ้าเป็นเวทนานุปัสสนาก็คือให้มีสติและปัญญาที่ตามพิจารณาดูเวทนาขันทั้งตัวเราและก็คนอื่นด้วยนะสามารถรู้เวทนาคนอื่นได้ไหมได้หรือไม่ได้ได้นะก็เขาร้องไห้น้ำมูกไหลน้ำตาไหลขี้มูกโป่งอยู่ไม่รู้หรือว่าเขาเวทนาอะไรรู้ไหมนะหน้าเขาหงิกหงิกงอนี่รู้ไหมเวทนาอะไรรู้นะรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติธรรมดาเขาก็รู้กันแล้วนะเราก็รู้กันนะว่าใครเวทนาอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเป็นวิปัสสนาปัญญามจะไม่รู้ได้ยังไงวิปัสสนาปัญญากับปัญญาของคนธรรมดาอันไหนมันสูงกว่ากันวิปัสสนาปัญญาคนธรรมดาก็ยังรู้เวทนาของคนอื่นได้เลยแล้วเจริญวิปัสสนาจะไม่รู้ได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นพุทธพจน์ตรัสไว้ตรงๆเลยนะว่าให้รู้เวทนาทั้งภายในคือในตัวเราแล้วก็รู้เวทนาทั้งภายนอกคือภายนอกของคนอื่นแล้วก็ให้พิจารณาอีกว่าให้รู้เวทนาทั้งภายในและภายนอกเลยหมายถึงอะไรการรู้เวทนาทั้งภายในภายนอกรู้พร้อมกันไม่ได้แต่หมายถึงความรวดเร็วของการเจริญสติสัมปชัญญะของการเจริญวิปัสสนาที่มันเร็วมากสามารถรู้ภายในแล้วก็น้อมไปภายนอกรู้ภายนอกแล้วจะน้อมมาในภายในทันทีนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญกายเวทนาจิตธรรมทั้งภายในและภายนอกถ้ารู้จิตก็คือให้มีสติสัมปชัญญะมีปัญญามีวิปัสสนาหรือว่าอนุปัสสนารู้จิตของตนเองแล้วก็รู้จิตของคนอื่นก็ไม่ใช่ให้ไปดูจิตเท่านั้นนะวิธีการดูจิตที่ถูกต้องจริงๆก็คือเข้าไปรู้สภาพของจิตแต่ต้องรู้ด้วยว่าจิตอาศัยอะไรเกิดเพราะว่าจิตเนี่ยไม่ยืนยงคงกระพันหรอกนะจิตอาศัยปัจจัยคือต้องมีอารมณ์ถ้ารู้จิตแล้วต้องรู้อารมณ์ถ้าคนที่รู้จิตดีต้องรู้อารมณ์ของจิตว่าจิตนั้นรู้อารมณ์อะไรถ้าคนจะรู้จิตดีต้องรู้ที่เกิดของจิตด้วยว่าจิตเกิดที่ไหนถ้าคนจะรู้จิตดีต้องรู้ธรรมะคือส่วนประกอบของจิตด้วยว่าธรรมะอะไรที่ทำให้จิตเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นควรจะดูจิตเป็นจริงๆคือต้องรู้ความสัมพันธ์ของจิตทั้งหมดว่าจิตสัมพันธ์กับสิ่งไรต้องเข้าไปรู้สิ่งนั้นทั้งหมดอันนี้จึงจะเป็นปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนานะวิปัสสนาเป็นความรอบรู้นะเป็นการรู้นะญาตปริญญานะเรียกอีกนัยยะหนึ่งก็คือปริญญานะปริญญาเป็นความเข้าไปรู้โดยรอบนะเข้าไปรู้ให้แจ้งให้ชัดให้กระจ่างญาตปริญญาหมายถึงเป็นการเข้าไปรู้โดยรอบในสิ่งที่เคยรู้มาแล้วจากไหนจากการฟังจากการฟังมาก่อนต้องมีขั้นการฟังมาอย่างดีจึงสามารถที่จะทำปริญญาระดับนี้ได้เพราะว่าเป็นการเข้าไปรู้ลักษณะของธรรมะก็คือกายเวทนาจิตธรรมหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือตัวเรานั่นแหละเข้าไปรู้ความจริงที่พุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอนัตตาเพราะอะไรเพราะว่ามีลักษณะอย่างนี้ลักษณะที่มันแตกกระจัดกระจายเสื่อมสลายนะเป็นความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งบ้างนะเป็นกลิ่นเป็นลักษณะต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นรูปขันธ์ส่วนความรู้สึกดีใจบ้างเสียใจบ้างเฉยๆบ้าง
อันนั้นเป็นเวทนาขันความจำสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันนั้นเป็นสัญญาขันความรู้สึกโลภบ้างอิจฉาริษยาบ้างความโกรธบ้างความดีใจขอโทษความศรัทธาเลื่อมใสนะหรือว่าความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปอันนี้ก็เป็นสัญญาสังขารขันเป็นสังขารขันส่วนจิตนั้นไม่ทำหน้าที่อย่างอื่นเลยนะความจริงแล้วดูจิตนี้ดูไม่ยากขอโทษดูยากนะไม่ใช่ดูง่ายนะไอ้ที่เรารู้ส่วนใหญ่เรารู้เจตสิกทั้งนั้นแต่เราไปเหมาว่าเป็นจิตความโลภไม่ใช่จิตความโกรธไม่ใช่จิตนะไปดูจิตว่าจิตตอนนี้มันจิตโกรธความจริงแล้วเราไปดูเจตสิกอยู่เพราะว่าจิตไม่ปรากฏชัดเหมือนกับเจตสิกอะเจตสิกความโลภความโกรธความดีใจพวกนี้นี่เป็นเจตสิกหมดเลยแต่จิตจะทำหน้าที่ในการรู้อารมณ์ขณะนั้นเท่านั้นเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้อารมณ์ถ้าเป็นจิตทางตานี่พอสังเกตได้เพราะว่ามันเห็นการเห็นนี่เป็นจิตนะการได้ยินเป็นจิตการได้กลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสนี่เป็นจิตนะแต่ว่าจิตทางใจเนี่ยดูยากเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าถ้าจะรู้จักจิตจริงต้องรู้สิ่งที่มันสัมพันธ์กับจิตนะสามารถที่แยกแยะ กันออกความโลภไม่ใช่จิตความโกรธไม่ใช่จิตความผ่องใสไม่ใช่จิตนะความผ่องใสเป็นศรัทธาแต่ว่ามันทำให้จิตนั้นผ่องใสไปด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยความเลื่อมใสความผ่องใสนั้นเป็นลักษณะของศรัทธาความดีใจก็เป็นลักษณะของโสมนัสเป็นเวทนานั้นจิตจริงๆอยู่ตรงไหนนะลองเพ่งจริงๆนะลองค้นหาจริงๆถ้าพูดแล้วเหมือนจะเข้าใจดูจิตมันเป็นยังไงก็ดูมันไปความจริงเราตามหาจิตไม่เจอหรอกเพราะว่าจิตนั้นถามว่าละเอียดหรือหยาบจิตละเอียดนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยเป็นสภาพที่ละเอียดเป็นสภาพที่ไม่มีรูปร่างนะไปดวงเดียวเที่ยวไปดวงเดียวไปได้ในที่ไกลไม่มีรูปร่างอาศัยถ้ำเป็นที่อาศัยนะมีถ้ำเป็นที่อาศัยถ้าใครสามารถรู้จิตนี้ได้ก็พ้นทุกข์ได้นะจิตไปดวงเดียวเพราะว่ามันเกิดทีละขณะแสดงอนันตรปัจจัยเลยนะจิตเป็นสภาพที่ไม่มีรูปร่างเพราะว่ามันเป็นนามธรรมนะมีถ้ำเป็นที่อาศัยคือมันมีวัตถุมีหัตถยวัตถุเป็นที่อาศัยแล้วก็เที่ยวไปได้ในที่ไกลคือมันต้องอาศัยอารัมมณปัจจัยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้สิ่งที่มันสัมพันธ์กับจิตเราไม่สามารถเข้าไปถึงจิตได้เลยเราเพียงรู้แต่สภาพธรรมะที่มันหยาบๆเจตสิกที่มันแสดงอาการปรากฏเท่านั้นส่วนเจตสิกที่แสดงอาการหรือไม่แสดงอาการปรากฏเนี่ยนะเราก็ไม่มีทางรู้อีกถ้าเราไม่น้อมไปในการที่จะรู้เราก็ไม่มีทางรู้เลยนะอย่างพวกนะพวกอะไรนะเจตสิก6คู่ปะละมุกัมปายุปัจจัตถิที่ทำสมาธิแล้วจิตสงบไม่ใช่ตัวสมาธินะที่สงบนั้นตัวปัจจัตถิตัวปัจจัตถินะกายปัจจัตถิและจิตตปัจจัตถินั้นต่างหากเป็นตัวที่สงบจากอกุศลแต่ตัวสมาธินั้นเป็นตัวที่ตั้งมั่นนะเป็นตัวที่ดิ่งนะถ้าทำสมาธิแล้วมีลักษณะอาการที่ดิ่งมีการจดในอารมณ์เดียวนั้นคือตัวสมาธิแต่ถ้าเป็นความสงบจากอกุศลอันนั้นเป็นปัจจัตถิละหุตาความเบาของจิตมุทุตาความอ่อนของจิตสิ่งในนี้ก็ไม่ใช่สังเกตได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าถ้าเป็นญาตะปริญญาก็คือจะต้องเป็นการรู้จากการที่เราเรียนรู้ปริยัติมาดีเราจึงสามารถที่จะทำปริญญาหรือว่าเข้าไปรู้รอบปริญญาในพุทธศาสนามี3ระดับญาตะปริญญาเป็นปริญญาเบื้องต้นนะตีรณะปริญญาเป็นปริญญาขั้นที่2ปหานปริญญาเป็นปริญญาขั้นที่3ก็มี3ระดับเหมือนกันของเรานี่จบปริญญากันมาคงจะเยอะเหมือนกันนะในห้องนี้แต่ว่าจบปริญญาที่1มาหรือยังในศาสนานี้นะหรือว่าฝึกบ้างหรือยังฝึกปริญญาขั้นที่1หรือยังญาตะปริญญาเป็นการรู้ลักษณะของธรรมะและปัจจัยต้องรู้ปัจจัยด้วยนะนะเพราะฉะนั้นให้เห็นอนุภาพของความคิดเพราะความคิดของเรานี่แหละจึงสามารถที่จะเข้าไปรู้ทั้งลักษณะแล้วรู้ทั้งปัจจัยได้ถ้าไม่คิดนะหมดสิทธิ์รู้ปัจจัยเลยไม่รู้จะรู้ยังไงอะนะรู้ปัจจัยเนี่ยนะโดยที่ไม่ต้องอาศัยความคิดเพราะว่าการรู้ปัจจัยต้องรู้ทั้งตัวปัจจัยและปัจจยุบันด้วยนะที่เรียกว่าปัจจัยเพราะว่ามันมีปัจจยุบันถ้าไม่มีปัจจยุบันสิ่งนั้นไม่เรียกว่าปัจจัยเลยเช่นขณะที่เรามาฟังธรรมะนี้นะเป็นกุศลกรรมไหมเป็นกุศลกรรมหรือเปล่าเป็นกรรมะปัจจัยไหมเป็นหรือไม่เป็น
มีผลอะไรฟังแล้วมีผลอะไรได้วิบากหรือยังถ้ายังไม่ได้วิบากเป็นแค่กรรมเท่านั้นกุศลกรรมยังไม่เป็นปัจจัยนะเพราะว่าเป็นปัจจัยหมายถึงว่าต้องเป็นปัจจัยของอะไรปัจจัยของอะไรนะเมื่อมีผู้ให้ก็ต้องมีผู้รับสินะเมื่อมีผู้ให้อย่างเดียวไม่มีผู้รับจะบอกว่าเป็นผู้ให้ได้ยังไงนะฉันเป็นผู้ให้จะให้ใครล่ะนะเพราะฉะนั้นตัวปัจจัยหมายถึงว่าเป็นธรรมะที่มีความสามารถในการที่จะทำให้เกิดวิบากเมื่อทำหน้าที่เป็นปัจจัยเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็คือต้องมีผลเกิดขึ้นต้องมีผลเกิดขึ้นจึงนั้นจึงเรียกว่าเป็นปัจจัยนะแต่ถ้ายังไม่มีผลยังไม่เรียกว่าเป็นปัจจัยนะเพราะนั้นอันนี้เราก็ต้องเข้าใจจึงต้องอาศัยการตรึกถ้าเราไม่ตรึกเรื่องของปัจจัยไม่ตรึกไปในการที่รู้ปัจจุบันและไม่อาศัยความเข้าใจรู้ว่าธรรมะสองประการนี้มันสัมพันธ์กันโดยแง่นี้นะเขาเรียกว่าปัจจัยอย่างนี้อย่างนี้ความเข้าใจอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นการรู้ปัจจัยเพราะฉะนั้นการรู้ปฏิจจสุบาทอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารต้องรู้ว่ามันเป็นปัจจัยอะไรไม่ใช่รู้เผินๆว่าสังขารมันเกิดจากอวิชชามันเกิดจากอวิชชาได้อย่างไรอันนี้ต้องรู้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยอนุภาพของวิตกะอาศัยอนุภาพของความคิดนั่นแหละแต่ว่าความคิดนั้นตรัสรู้ไม่ได้ต้องอาศัยปัญญาที่เป็นไปกับความคิดนะวิตกะนี้สามารถที่จะเกิดก่อนนะเป็นอุปนิสัยของสัมมาทิฏฐิแล้วก็สามารถเป็นสหชาตะคือเกิดพร้อมกับสัมมาทิฏฐิได้เลยนะนั้นให้รู้ว่าวิปัสสนาญาณนั้นก็มีสัมมาสังกัปปะเกิดพร้อมด้วยแต่ก่อนหน้านั้นวิปัสสนานี้เป็นญาณวิปยุตได้ไหมไม่เกิดกับปัญญาได้ไหมถ้าไม่เกิดกับปัญญาจะไม่สำเร็จวิปัสสนาแต่ว่าวิปัสสนานั้นสามารถที่มีญาณวิปยุตเกิดได้นะเพราะมันเกิดสลับกันได้นะเกิดสลับกันได้นะแต่ว่าความสำเร็จของวิปัสสนาญาณจริงๆต้องมีปัญญานะต้องมีปัญญาเนี่ยในกุศลขั้นภาวนามีญาณวิปยุตเกิดได้นะนั้นการที่เราสวดมนต์สาธยายไปให้รู้ว่าเป็นอุปนิสัยของภาวนาแม้ว่ายังไม่เข้าใจแต่ว่าเริ่มมีศรัทธานะเพราะว่าที่จะมีปัญญาก็จากการไม่มีปัญญาก่อนที่อ่านหนังสือออกก็จากการอ่านไม่ออกก่อนแต่เริ่มมีการอ่านนะเมื่อมีการอ่านก็จะเป็นอุปนิสัยที่ทำให้มีการอ่านออกเหมือนกันนะนั้นก็เมื่อเพียรก็ต้องเพียรในสติปัฏฐานจึงจะเรียกว่าเป็นสัมมาวายามะต่อไปอันหนึ่งเพราะสติตั้งมั่นดีอย่างนี้แล้วก็จะตรวจดูคติแห่งธรรมทั้งหลายที่มีอุปการะและไม่มีอุปการะของสมาธิจึงเพียงพอเพื่อตั้งจิตมั่นในอารมณ์ที่มีความเป็นหนึ่งได้ฉะนั้นพึงทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงสัมมาสมาธิไว้ในลำดับแห่งสัมมาสติดังนี้ให้รู้ว่าสตินี่แหละจะเป็นตัวที่ตรวจดูคติแห่งธรรมทั้งหลายต้องหมายถึงสติและสัมปชัญญะคือต้องมีปัญญาด้วยนะตรวจดูคติทั้งหลายเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่าธรรมะอะไรเป็นอุปการะและธรรมะอะไรที่ไม่เป็นอุปการะถ้าธรรมะที่เป็นอุปการะต่อสมาธิก็คือองค์ฌานทั้งหลายองค์ฌานมีเท่าไหร่องค์ฌานมี5อย่างอันแรกคือวิตกก็คือสภาพธรรมะที่เข้าไปตรึกหรือว่าเข้าไปคิดนะการคิดนั้นคิดเป็นคําก็ได้คิดไม่เป็นคําก็ได้นะเพราะฉะนั้นวิตกะนี้ก็เป็นองค์ของฌานเป็นธรรมะที่อุปการะแก่ฌานแต่ต้องเป็นสัมมาวิตกนะสัมมาสังกัปปะวิจารปีติสุขเอกคตาอันนี้เป็นธรรมะที่เป็นอุปการะแก่สมาธิธรรมะสมาธิส่วนธรรมะที่ไม่เป็นอุปการะต่อสมาธิก็คือพวกนิวรณ์ทั้งหลายตัวสติสัมปชัญญะนี่ก็ตรวจสอบแล้วเมื่อรู้ว่าธรรมะอะไรเป็นอุปการะก็น้อมไปในการที่จะเจริญให้มากขึ้นปีติสามโพชฌงค์ต้องเจริญด้วยนะเป็นปัจจัยเกื้อกูลทั้งสมถะแล้วก็วิปัสสนาวิจารความสุขสุขนี้เป็นเหตุใกล้ของสมาธิเลยนะแล้วก็ตัวเอกคตาเอกคตาก็ต้องสั่งสมให้มากขึ้นทำอย่างไรก็การมนสิการธรรมะที่เป็นปฏิปักษ์ของเอกคตาหรือตัวสมาธิเช่นการพิจารณาความปฏิกูลของร่างกายก็เป็นปัจจัยเกื้อกูลที่จะทำให้สมาธิเจริญเพราะว่ามันเป็นปฏิปักษ์ความเห็นว่าร่างกายสวยสดงดงามนี่เป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธินั้นการพิจารณาความไม่สวยไม่งามของร่างกายก็เป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่สมาธิการพิจารณาความไม่งามของร่างกายนี่แหละสามารถทำให้ไปเกิดในพรหมโลกได้เลยนะเพราะว่าสามารถที่จะทำให้ถึงระดับฌานที่หนึ่งนะเพราะนั้นก็อันนี้เป็นการแสดงเหตุผลว่า
ทำไมจึงแสดงมรรคมีองค์8ตามลำดับอย่างนี้นะท่านก็แสดงแจกแจงเหตุผลมาให้นะต่อไปถึงวิธีการนะว่าจะเจริญมรรคมีองค์8เหล่านี้แล้วจะมีผลอย่างไรทั้งเบื้องต้นตอนที่เจริญและตอนที่บรรลุคือขณะที่อริยมรรคเกิดว่าด้วยนิเทศแห่งสัมมาทิฏฐิพึงทราบวินิจฉัยในนิเทศแห่งสัมมาทิฏฐิต่อไปนิเทศก็คือคำขยายกรรมฐานในสัจจะ4ก็คืออริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงด้วยพระดำรัสว่าทุกขเขยานังแปลว่าความรู้ในทุกความรู้ในทุกทั้งหมดอยู่ที่กายและใจนี้เองไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำความรู้ว่าทั้งกายและใจของเราเนี่ยเป็นทุกเพราะอะไรอันนี้ก็เป็นความรู้ที่เราจะต้องอบรมให้เจริญขึ้นให้พอกพูนขึ้นบรรดาสัจจะ4เหล่านั้นสัจจะ2ข้างต้นเป็นวัตตะวัตตะนั่นหมายถึงว่าการเวียนว่ายตายเกิดคือโลกิยะนะถ้าพูดถึงวัตตะเมื่อไหร่ให้รู้ว่าหมายถึงโลกิยะสัจจะ2ข้างหลังก็คือมรรคแล้วก็นิโรธเป็นวิวัตตะวิวัตตะหมายถึงการหมุนออกจากวัตตะหมุนออกจากโลกก็คือเป็นโลกุตระในสัจจะที่เป็นวัตตะและวิวัตตะเหล่านั้นภิกษุย่อมมีความยึดมั่นกรรมฐานในสัจจะที่เป็นวัตตะความยึดมั่นในที่นี้ไม่ใช่กิเลสอย่าเข้าใจว่าเป็นกิเลสนะความยึดมั่นในที่นี้เขาเรียกว่าวิปัสสนาพินิเวสะหมายถึงเข้าไปยึดด้วยการเข้าไปเห็นแจ้งนะเพราะว่าจะต้องมีการน้อมหน่วงอารมณ์นั้นเพื่อให้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยนะอันความยึดมั่นในที่นี้หมายถึงวิปัสสนาถ้าพูดถึงความยึดมั่นที่เกี่ยวกับเรื่องของการเจริญกรรมฐานเมื่อไหร่นะให้รู้ว่าหมายถึงวิปัสสนานะแต่ถ้าเป็นความยึดมั่นในขันห้าอันนั้นหมายถึงความยึดมั่นด้วยอำนาจของกิเลสนะศัพท์ที่ว่าสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นถือมั่นในที่นั้นหมายถึงกิเลสอกุศลแต่ความยึดมั่นในที่นี้หมายถึงวิปัสสนาเพราะฉะนั้นสำหรับกรรมฐานที่เป็นวัตตะก็คือทุกข์กับสมุทัยเนี่ยนะมีการยึดมั่นคือต้องเข้าไปเห็นแจ้งเข้าไปทำวิปัสสนาส่วนวิวัตตะก็คือไม่มีความยึดมั่นในสัจจะที่เป็นวิวัตตะไม่ต้องไปทำวิปัสสนาในมรรคและนิโรธเพราะอะไรทุกข์กับสมุทัยนั้นต้องเข้าไปเจริญวิปัสสนาเข้าไปทำวิปัสสนาเพราะว่ามันมีอยู่แล้วมันก็ทำให้เราเข้าใจผิดอยู่ว่าเป็นตัวตนสัตว์บุคคลจึงจะต้องเข้าไปเห็นแจ้งโดยลักษณะพร้อมทั้งปัจจัยเข้าไปเห็นแจ้งโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพื่อให้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดส่วนมรรคและนิโรธนั้นไม่ต้องไปทำวิปัสสนาวิปัสสนาในที่นี้หมายถึงตีรณปริญญานะตีรณปริญญาเพราะตัววิปัสสนาจริงๆเนี่ยตามพระไตรปิฎกตามพุทธพจน์เนี่ยท่านหมายถึงตีรณปริญญาเป็นส่วนใหญ่ญาตปริญญาเป็นการทำความรู้ความเข้าใจสำหรับพวกที่มีปัญญาอ่อนมีปัญญานะแต่ว่าน้อยกว่าก็จะแสดงญาตปริญญาให้แต่พวกที่มีปัญญาเฉียบก็แสดงตีรณปริญญาไปเลยซึ่งญาตปริญญาก็จะรวมอยู่ในนั้นอยู่แล้วสำหรับคนที่มีปัญญาจริงๆก็สามารถรู้ได้นะเพราะฉะนั้นการไม่ต้องทำวิปัสสนาในวิวัตตะคือมรรคและนิโรธนี้หมายถึงว่าไม่ต้องไปทำตีรณปริญญาแต่ญาตปริญญานี้ต้องทำควรทำนะในปฏิสัมภิทามรรคท่านให้ทำด้วยแล้วอารมณ์ของญาตปริญญานั้นมีทั้งมรรคและนิโรธด้วยนะเพื่ออะไรเพื่อความไม่เข้าใจผิดเพราะว่าบางคนเนี่ยเจริญวิปัสสนาเพื่อที่จะให้ถึงพระนิพพานแต่เข้าใจว่าพระนิพพานนั้นมีเราไปอยู่ข้างในนะพระนิพพานเป็นอัตตาเคยได้ยินไหมนะก็ขันห้ามันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาใช่ไหมขันห้าไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นนิพพานตรงกันข้ามก็คือเที่ยงนะขันห้าเป็นทุกข์นิพพานเป็นสุขนะขันห้าเป็นอนัตตานิพพานเป็นอัตตาเห็นไหมได้ยินเสียงด้วยนะนะบางคนเข้าใจว่านิพพานเป็นอัตตาเพราะฉะนั้นจะต้องนำมรรคและนิพพานมาทำญาตปริญญาด้วยเพื่อให้ถ่ายถอนความเข้าใจผิดความเห็นผิดว่ามรรคและนิพพานนั้นเป็นอัตตา
ถ้าเข้าใจถูกแล้วว่ามรรคและนิพพานนั้นมันก็ไม่ใช่อัตตาไม่ต้องนำมาทำตีรณปริญญาไม่ต้องพิจารณาโดยตีรณปริญญานะเพราะฉะนั้นในสติปัฏฐานสูตรมีสัจจบัพพะด้วยซึ่งสัจจบัพพะนั้นก็มีทั้งทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคตอนพิจารณาทุกข์กับสมุทัยนั้นไม่น่าสงสัยเพราะว่ามันมีอยู่ในตัวเราแต่พิจารณามรรคกับนิโรธนะไปพิจารณายังไงอ่ะมันยังไม่มีในตัวเราแล้วก็สติปัฏฐานสูตรทั้งหมดนะให้รู้ว่าเป็นโลกิยะไม่ได้เป็นโลกุตระเลยเพราะฉะนั้นการเจริญวิปัสสนาที่จะต้องมีสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันเท่านั้นขัดกับสติปัฏฐานสูตรอย่างมากนะขัดอย่างมากๆเลยเพราะไม่มีแสดงที่ไหนในสติปัฏฐานสูตรไม่มีว่าจะต้องมีธรรมะที่เป็นปัจจุบันเท่านั้นเอาง่ายๆเลยว่าอริยสัจ4มีมรรคและนิโรธได้ยังไงให้พิจารณายังไงเจริญยังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็นะก็เป็นเรื่องที่น่าสนทนานะน่าสนทนามากเลยสำหรับผู้ที่ใฝ่รู้แล้วก็ใคร่ในการที่จะเจริญวิปัสสนาเพื่อที่ออกจากวัฏฏะจริงๆให้รู้ว่าสติปัฏฐานทั้ง4และทุกบัพพะไม่ขัดกันเลยเหมือนกันทั้งหมดเลยก็คือเมื่อเจริญแล้วทำให้ละอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้โลกคืออะไรคือขันธ์5เพราะฉะนั้นจะเจริญบัพพะไหนก็ต้องละความยึดมั่นถือมั่นละอภิชฌาและโทมนัสในขันธ์5ได้แม้พิจารณาถึงมรรคและนิพพานที่ไม่มีอยู่ในตัวเราเลยนะแต่ก็เป็นปัจจัยทำให้ละอุปาทานขันธ์5ได้เพราะอะไรเพราะว่าแนวมันตรงกันหมดแนวตรงกันหมดเลยก็คือว่าเมื่อพิจารณาบัพพะใดบัพพะหนึ่งแล้วสิ่งที่จะต้องพิจารณาที่สำคัญที่สุดที่มันเป็นปัจจุบันอยู่แล้วซึ่งใครๆก็รู้ก็คือว่าจิตที่เข้าไปพิจารณานั่นแหละเป็นปัจจุบันถ้าพิจารณาหรือว่าเจริญสติปัฏฐาน4แล้วไม่พิจารณาจิตและเจตสิกแล้วก็รูปธรรมที่เป็นไปในขณะนั้นก็ยังไม่สามารถละอภิชฌาและโทมนัสได้เพราะว่าขันธ์5นั้นขันธ์5เป็นอยู่ในขณะนั้นนั่นเองขณะที่พิจารณาธรรมะเจริญสติปัฏฐาน4ก็มีขันธ์5อยู่ทำไมไม่พิจารณาขันธ์5ในขณะปัจจุบันนั้นล่ะเพราะฉะนั้นอารมณ์ของการเจริญวิปัสสนาไม่จำเป็นต้องเป็นปัจจุบันแต่ว่าสติสัมปชัญญะมันเป็นปัจจุบันอยู่แล้วถ้าเจริญวิปัสสนาก็ต้องเกิดขึ้นในขณะนั้นอารมณ์อะไรที่เป็นที่ตั้งของความยึดถือต้องพิจารณาอารมณ์นั้นทั้งหมดแม้กระทั่งมรรคและนิพพานที่เราเข้าใจว่าเป็นอัตตาหรือเข้าใจว่าเป็นตัวตนสัตว์บุคคลก็ต้องนำมาพิจารณาเพื่อให้ใครจากความเห็นผิดความยึดมั่นเหล่านั้นแต่ที่ต้องไม่ลืมก็คือว่าตัวสติและสัมปชัญญะในขณะนั้นที่กำลังพิจารณามรรคนิพพานหรือว่าพิจารณากายเวทนาจิตธรรมต้องไม่ลืมที่จะพิจารณานะซึ่งตรงนี้นี่มีแสดงอยู่แล้วในสติปัฏฐานอรรถกถานะแต่ว่าคนไม่ได้ค่อยให้ความสนใจเนื่องจากว่าไม่รู้เนื่องจากอะไรดีนะก็ไปคิดเอาเองแต่ให้รู้ว่าทุกบัพพะเหมือนกันหมดเลยคือต้องสรุปตรงที่อริยสัจ4สติที่เข้าไปพิจารณากายเวทนาจิตและธรรมะทุกบัพพะเลยเป็นทุกข์ต้องมาสรุปอีกครั้งนึงนะเพราะฉะนั้นทุกข์มีกิจอะไรต้องเข้าไปกำหนดรู้สติในที่นี้แสดงโดยเป็นมุขะเท่านั้นเพราะว่าสูตรนี้ชื่อว่าสติปัฏฐานสูตรจึงแสดงว่าสติเป็นทุกขสัตว์สติที่เข้าไปพิจารณาลมหายใจสติที่เข้าไประลึกที่อิริยาบถสติที่เข้าไปพิจารณาสัมปชัญญะสติที่เข้าไปรู้ป่าช้า9สติที่เข้าไปรู้เวทนาจิตธรรมะทั้งหมดสตินั้นเป็นทุกขสัตว์แต่ว่าไม่ใช่สติอย่างเดียวนะสตินั้นเป็นมุขะเพราะว่าสติเป็นสังขารขันธ์ต้องเกิดกับเวทนาขันสัญญาขันและวิญญาณขันด้วยสติต้องอาศัยที่เกิดไหมต้องอาศัยที่เกิดซึ่งที่เกิดก็ต้องเป็นรูปขันเพราะฉะนั้นต้องเข้าไปรู้สติเป็นหลักแต่ว่าต้องรู้ธรรมะที่เกิดกับสติด้วยว่ามันเป็นทุกข์เหมือนกันหมดมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาด้วยส่วนตัณหาเก่าตัณหาเก่าที่เป็นเหตุที่ทำให้มีลมหายใจทำให้มีสตินั้นมันดับไปถึงไหนแล้วใช่ไหมแต่มันเป็นปัจจัยทำให้เกิดสติและลมหายใจในปัจจุบันนี้จริงไหมจริงเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจต้องเข้าใจแต่ไปทำอะไรเขาไม่ได้นะเพราะเขาดับไปแล้วเพียงแต่ว่าการกำหนดรู้ลมหายใจนั่นแหละจะไม่เป็นปัจจัยทำให้ตัณหาเกิดใหม่ไม่เป็นตัณหาไม่เป็นปัจจัยที่ทำให้ตัณหาที่จะทำให้เกิดลมหายใจในอนาคตการเข้าไปรู้ว่าลมหายใจนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ย
จะไม่เป็นปัจจัยทำให้ตัณหาเข้าไปติดในลมหายใจนั้นเมื่อตัณหาไม่เกิดขึ้นก็ไม่เป็นปัจจัยที่ทำให้ทำกรรมที่ทำให้มีลมหายใจเมื่อไม่มีกรรมที่เกิดจากตัณหาที่จะทำให้เกิดลมหายใจก็ไม่มีลมหายใจในอนาคตหมายถึงเป็นพระอรหันต์นั่นเองนะเพราะนั้นก็ต้องรู้ว่าตัณหาเก่าที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดลมหายใจและสติที่เข้าไปกำหนดลมหายใจนั้นเป็นสมุทัยสัตว์ส่วนความไม่เป็นไปของสติและลมหายใจนั้นเป็นนิโรธสัตว์มรรคก็คือการเข้ากับไปกำหนดรู้นะการเข้าไปกำหนดรู้ลมหายใจคือสติที่เกิดขึ้นรู้ที่ลมหายใจนั้นเป็นมรรคสัตว์นะเพราะฉะนั้นทุกบัพพะจะมีอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะให้ลองไปศึกษาให้ไปพิจารณานะว่าทุกบัพพะต้องเหมือนกันหมดเลยทำให้ละอภิชฌาและโทมนัสในขันธ์5ได้ต้องไม่แปรกันแต่ถ้าไปเข้าใจบัพพะใดบัพพะหนึ่งแล้วก็ปฏิบัติบัพพะเดียวนะจะอธิบายบัพพะอื่นไม่ได้นะอันนี้ก็ลองดูนะสำหรับหลายๆคนที่มีการปฏิบัติบ้างแล้วนะถ้าเราปฏิบัติเฉพาะบัพพะหนึ่งแล้วบัพพะอื่นเนี่ยนะเราสงเคราะห์ได้ไหมว่าจะทำให้ถึงพระนิพพานเหมือนกันได้อย่างไรเพราะว่าทั้งกายเวทนาจิตและธรรมะนี้ท่านแสดงว่าเปรียบเหมือนกับทิศทั้ง4คนมาจากทิศทั้ง4แล้วก็ถือของมีค่ามาจะเข้าสู่เมืองคือประตูใดประตูหนึ่งนะหมายถึงพระนิพพานเมืองคือพระนิพพานเนี่ยนะต้องเข้าสู่เมืองคือพระนิพพานเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะเจริญบัพพะไหนก็ตามหรือว่าในสติปัฏฐานไหนก็ตามต้องเข้าสู่พระนิพพานเหมือนกันเราก็ต้องรู้แนวทางว่าเป็นข้อปฏิบัติเดียวกันนะเจริญข้อปฏิบัติบัพพะไหนก็ตามต้องเหมือนกันลงสู่พระนิพพานเหมือนกันเป็นการเจริญสติสัมปชัญญะเป็นการเจริญทั้งสติปัฏฐาน4ด้วยนะเจริญกายานุปัสสนาชื่อว่าเจริญสติปัฏฐาน4เจริญเวทนานุปัสสนาก็ชื่อว่าเจริญสติปัฏฐาน4เพราะว่าถ้าไม่ครบสติปัฏฐาน4บรรลุพระนิพพานไม่ได้เวลาบรรลุพระนิพพานสติที่เกิดขึ้นในอริยมรรคได้ชื่อว่าสติปัฏฐาน4นะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เจริญกายอย่างเดียวเพราะว่าถามว่ามีกายของใครที่ไม่มีจิตมีไหมไม่มีมีกายของไปของใครที่ไม่มีเวทนามีไหมมีกายของใครที่ไม่มีธรรมะคือสัญญาและสังขารมีไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจริญกายานุปัสสนาถูกต้องคุณต้องรู้ว่ามันไม่ได้มีแต่กายเท่านั้นมีเวทนาด้วยมีจิตด้วยมีธรรมะด้วยถ้าคุณเจริญเวทนานุปัสสนานะเราเน้นเจริญเวทนานุปัสสนาเลยถามว่าเวทนามันเกิดอย่างเดียวหรือเปล่าเวทนาต้องอาศัยจิตเกิดไหมเวทนาต้องมีสัญญาเกิดร่วมด้วยหรือเปล่าเวทนาต้องอาศัยอารมณ์ไหมเวทนาต้องมีที่เกิดด้วยหรือเปล่าแล้วถ้าคุณเจริญจิตตานุปัสสนาถามว่าจิตต้องอาศัยที่เกิดต้องอาศัยร่างกายเกิดไหมต้องอาศัยเวทนาหรือเปล่าต้องอาศัยสัญญาและสังขารไหมหรือเจริญธรรมานุปัสสนาซึ่งเน้นสังขารและสัญญาสัญญาสังขารนั้นเกิดกับจิตหรือเปล่าต้องอาศัยรูปร่างกายเกิดไหมเพราะฉะนั้นเจริญบัพพะไหนก็ตามสติปัฏฐานไหนก็ตามต้องละความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5ได้ถ้าเราไม่ไปรู้ขันธ์5ส่วนอื่นแล้วไม่มีทางที่จะละได้นะให้รู้ว่าการละนั้นต้องหมายถึงการเข้าไปรู้ไม่ใช่แบบรู้รูปขันธ์เช่นรู้มหาพุทธรูปดีนะถ้าไม่เข้าไปพิจารณาอุปาทายรูปแล้วมันจะไปละอุปาทายรูปได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ต้องรู้ทั้งหมดตามกำลังของปัญญาเพราะฉะนั้นการตรัสรู้จึงมี4ระดับนะโสดาปัตติมรรคยังไม่สามารถที่จะไปละกิเลสที่ละเอียดกว่านี้ได้ก็กำหนดรู้หรือว่าทำปริญญาในขันธ์5ระดับหนึ่งยังไม่ทั่วต้องทำให้ทั่วขึ้นกว่านั้นอีกต้องอบรมปัญญาต่อไปอีกจึงจะบรรลุเป็นพระอนาคามีพระสกทาคามีก็ต้องอบรมปัญญาต่อไปอีกต้องกำหนดรู้ขันธ์5อีกนะเจริญสติปัฏฐาน4อีกเพื่อให้ละเอียดขึ้นจึงจะบรรลุเป็นพระอนาคามีเมื่อเป็นพระอนาคามีแล้วก็ต้องเจริญสติปัฏฐาน4อีกนะแต่ว่าจะเน้นสติปัฏฐานไหนได้นะตามกำลังของจริตนะจริตนะถ้าเป็นตัณหาจริตอย่างหยาบก็จะเน้นกายานุปัสสนาแต่ไม่ลืมพิจารณาเวทนาจิตและธรรมะหรอกถ้าเป็นคนที่ตัณหาจริตอย่างละเอียดก็จะเจริญเวทนานุปัสสนาแต่ก็จะไม่ลืมพิจารณากายนะแล้วก็จิตแล้วก็ธรรมะถ้าเป็นพวกทิฏฐิอย่างทิฏฐิจริตอย่างหยาบก็จะเจริญจิตตานุปัสสนาแต่ก็จะไม่ลืมพิจารณากายเวทนาแล้วก็ธรรมะด้วยถ้าเป็นทิฏฐิอย่างละเอียดนะเป็นทิฏฐิจริตแล้วก็อย่างละเอียดก็จะพิจารณาธรรมานุปัสสนาแต่ก็จะไม่ลืมพิจารณากายเวทนาแล้วก็จิตด้วยให้รู้ว่าสติปัฏฐาน4ต้องเจริญควบคู่กันไปนะคละเคล้ากันไป
พราะว่าเรายึดมั่นถือมั่นทั้งกายเวทนาจิตและธรรมะใช่ไหมมีใครยึดแต่เวทนาเท่านั้นไม่ยึดกายมีไหมหรือว่ายึดแต่กายเท่านั้นไม่ยึดเวทนาเลยไม่ยึดจิตเลยไม่ยึดธรรมะเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือขันห้าเรายึดขันห้าทั้งหมดเลยนะแต่ว่าให้ความสำคัญกับอะไรมากบางคนนี่ให้ความสำคัญกับกายมากเลยนะกายนี้นี่มันต้องดีมันต้องเลิศเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทุกข์บ้างจะลำบากบ้างจะหิวบ้างไม่เป็นไรนะขอดีก่อนขอสวยขอแข็งแรงก่อนมีใช่ไหมบางคนนี่ร่างกายจะเป็นยังไงมอซอช่างมันเถอะขอให้อิ่มก่อนขอให้สบายก่อนก็แล้วกันให้ความสำคัญกับเวทนามากเลยนะบางคนก็ให้ความสำคัญกับจิตบางคนก็ให้ความสำคัญกับธรรมะเพราะฉะนั้นให้รู้ว่าธรรมะที่พุทธเจ้าแสดงเนี่ยต้องสอดคล้องกันถ้าเราเจริญสติปัฏฐานเป็นอันเจริญสัมมาปัฏฐานด้วยถ้าเจริญสัมมาปัฏฐานหรือเจริญสติปัฏฐานต้องเป็นการเจริญอิทธิบาทด้วยต้องเป็นการเจริญอินทรีย์เป็นการเจริญพละเป็นการเจริญโพชฌงค์หรือว่าเป็นการเจริญอริยมรรคด้วยนะแม้ว่าไม่ได้เรียกชื่อแต่ว่ามันเป็นอยู่ในนั้นเพราะว่าสติปัฏฐานนี่แหละคือสตินทรีย์คือสติพละคือสติสัมโพชฌงค์แล้วถ้าบริบูรณ์ก็จะเป็นสัมมาสติในมรรคมีองค์8อาตาปีในสติปัฏฐานนั้นก็คือวิริยะสัมโพชฌงค์เป็นวิริยินทรีย์วิริยะพละเป็นสัมมาปัฏฐานแล้วก็เป็นสัมมาวายามะในมรรคมีองค์8ฉะนั้นธรรมะเหล่านี้ก็เป็นรายละเอียดทำไมพระพุทธเจ้าจึงแสดงมากมายอย่างนี้ทำให้เรางงหรือว่าทำให้เรามีปัญญามากขึ้นเนี่ยฮะถ้าเป็นคนชอบย่อๆชอบรวบๆรัดๆโอ้ยเอาอย่างเดียวก็พอแล้วไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากถามว่าเราเป็นประเภทไหนมี4ประเภทนะอุคติตัญญูวิปปจิตัญญูเนยยะปัฏฐะปรมะเราเป็นพวกไหนเป็นพวกไหนเอาเราน่าจะเป็นพวกไหนเราน่าจะเป็นในยะนะถามว่าในยะนี่ควรจะย่อๆหรือว่าควรจะละเอียดละเอียดแต่เราชอบย่อหรือชอบละเอียดนะเขาเรียกว่าไม่รู้จักประมาณตนหรือเปล่าควรจะต้องละเอียดแต่ว่าชอบย่อนะแต่คนสมัยก่อนเนี่ยนะเขาย่อนะคนสมัยก่อนย่อแต่มีบางท่านชอบละเอียดเพื่ออะไรเพื่อจะมาอนุเคราะห์คนรุ่นหลังนี้ท่านพระอนนท์นี่ต้องละเอียดท่านภาษารีบุตรนี่ต้องละเอียดนะเพื่ออะไรเพื่อจะมาอนุเคราะห์คนพวกเรานะเพื่อจะให้เทียบเคียงว่าธรรมะนั้นสอดคล้องกันนะถ้าธรรมะทั้งหมดไม่เป็นแนวทางของการตรัสรู้เนี่ยนะทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่ตรัสสูตรเดียววะสติปัฏฐานสูตรก็พอแล้วแล้วก็บัพพะเดียวก็พอแล้วแต่ทุกบัพพะทำให้ตรัสรู้ได้หมดเลยนะใน4สติปัฏฐานสติปัฏฐานทั้ง4เนี่ยรวมแล้วเนี่ย21อย่างเป็นพระอรหันต์ได้ทั้ง21อย่างเลยพระพุทธเจ้าทรงใส่ความเป็นพระอรหันต์ลงในทั้ง21บัพพะกายานุปัสสนา14อย่าง14บัพพะเวทนาจัดเป็น1เท่านั้นเพราะมีลักษณะเดียวก็คือความรู้สึกจิตตานุปัสสนาจัดเป็น1เท่านั้นเพราะลักษณะเดียวก็คือสภาพที่รู้อารมณ์ธรรมานุปัสสนาจัดเป็น5บัพพะเพราะฉะนั้น21อย่างนี้ใส่ความเป็นพระอรหันต์ได้ทุกบัพพะต้องไม่ขัดกันนะต้องเป็นแนวทางเดียวกันคือตรัสรู้ด้วยอริยมรรคมีองค์8ตรัสรู้อริยสัจ4เหมือนกันหมดเลยจะเจริญลมหายใจคืออานาปานสติต้องตรัสรู้อริยสัจ4เจริญอิริยาบถปัพพะต้องตรัสรู้อริยสัจ4หรือว่าเจริญอริยสัจ4ก็ตรัสรู้อริยสัจ4แต่ว่าอริยสัจ4ที่อยู่ในธรรมานุปัสสนานั้นจะมีข้อความหนึ่งตอนสรุปนะคนที่รู้บาลีก็จะได้เปรียบนะตอนสรุปเนี่ยท่านจะแสดงว่ากายโยติวาปนัสสะก็หมายถึงว่ากายมีอยู่ยาวะเดวะยานมัตตายะสติมัตตายะเป็นเพียงเพื่อสติเป็นเพียงเพื่อญาณเพื่อสติเท่านั้นจุดประสงค์ที่เรามาเจริญสติปัฏฐานทั้ง4เนี่ยเพื่อญาณะและเพื่อสติมีญาณะและสติเพื่ออะไรเพื่อจะเข้าไปรู้ว่าไอ้ที่เรายึดมั่นจริงๆก็คือตัวจิตที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันที่เข้าไปพิจารณาอารมณ์เหล่านั้นแหละเป็นตัวที่เรายึดมั่นสุดท้ายเพราะความจริงแล้วเรายึดมั่นรูปใช่ไหมพอยึดมั่นรูปร่างกายพอเราเข้าไปพิจารณารูปร่างกายถามว่ายึดไหมตอนนี้ไม่ยึดนะตอนพิจารณาไม่ยึดแต่ว่าไอ้ความยึดเนี่ยนะตัณหามานะทิฏฐิมันเหมือนปริงเพราะฉะนั้นเราไปแกะที่กายแล้วมันไปยึดตัวที่พิจารณาแทนท่านจึงสรุปไว้ให้ว่าสติที่เข้าพิจารณากายนั่นแหละ
ป็นทุกขสัตว์จึงต้องมาทำปริญญาอีกครั้งหนึ่งนะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไปตรงกับวิปัสสนาไปตรงกับวิสุทธิมรรคนะคนศึกษาสติปัฏฐานสูตรอย่างเดียวรับรองว่าไม่เข้าใจอ่ะนะเพราะว่าถามว่าสติปัฏฐานสูตรนั้นท่านแสดงที่ไหนแสดงที่ไหนจำได้ไหมที่เมืองกุรุไหนใครเป็นชาวกุรุบ้างอ้าวเราอาจจะเป็นคนกุรุในอดีตมาเกิดก็ได้ใช่ไหมแล้วเราก็ไปเที่ยวกุรุมาแล้วด้วยบางคนเนี่ยไปเยือนบ้านเก่าทำไมท่านถึงแสดงที่เมืองกุรุเพราะว่าชาวกุรุเนี่ยมีอุปนิสัยปัจจัยจากอุตุนาจากอาหารจากสิ่งแวดล้อมที่ดีมากที่เป็นปัจจัยทำให้คนในที่นั้นมีปัญญามากเพราะฉะนั้นถ้าเราไปศึกษาอ่านในพระไตรปิฎกพระสูตรที่ละเอียดละเอียดทั้งหลายนี่แสดงที่เมืองกุรุทั้งนั้นเลยนะมหานิทานสูตรมหาปทานสูตรพวกธรรมะลึกซึ้งทั้งหลายนี่แสดงที่เมืองกุรุทั้งนั้นเลยทำไมที่แสดงสติปัฏฐานสูตรมหาสติปัฏฐานสูตรนี่ทำไมถึงแสดงที่เมืองกุรุเพราะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยมีปัญญามากสามารถที่จะรับธรรมะสูตรเต็มๆอย่างนี้ได้แต่ว่าถ้าแสดงสติปัฏฐานสูตรในที่อื่นก็จะแสดงย่อๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยของพวกเราเนี่ยถ้าเราศึกษาสติปัฏฐานสูตรจริงๆแล้วไม่ศึกษาวิสุทธิมรรคเพราะว่าวิสุทธิมรรคนั้นท่านแสดงไว้แล้วว่าเป็นท่ามกลางของนิกายทั้ง4คืออะไรอะไรที่ควรจะอธิบายเนี่ยเมื่อแสดงวิสุทธิมรรคแล้วเมื่อท่านแต่งวิสุทธิมรรคไปแล้วท่านให้ไปดูในวิสุทธิมรรคนะเพราะฉะนั้นการดูอิริยาบถนะที่ละเอียดที่สุดเลยก็คือจากยกย่างย้ายหย่อนเหยียบยันก่อนหน้านั้นยังมีอีกเยอะนะต้องไปดูในสติปัฏฐานต้องไปดูในวิสุทธิมรรคถึงจะรู้ว่าก่อนหน้านั้นเขาจะเอาชีวิต100ปีมาแจกก่อนมาพิจารณาด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาก่อนนะแล้วก็มีสเต็ปทั้งหมดนี่นะ20กว่าสเต็ปลำดับของการพิจารณานะจนกระทั่งไปเหลืออันสุดท้ายคือยกย่างย้ายหย่อนเหยียบยันนะและการยกเท้าเนี่ยนะหมายถึงว่าก้าวนึงเนี่ยจะมีอาการ6อย่างเนี่ยต้องหมายถึงว่าคุณต้องรู้ปริเฉดที่6มาดีแล้วนะก็คือต้องรู้ว่าทั้งหมดมันเป็นรูปไม่ใช่ขาของเรานะแล้วก็ไม่ใช่รูปเท้านะเพราะรูปเท้าไม่มีนะอันนี้เมื่อวานก็คุยกันกับพระรูปอิริยาบถหมายถึงทางเป็นไปของรูปเป็นบัญญัติวิสุทธิมรรคฎีกาแสดงว่าไม่มีจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยอิริยาบถปิดบังทุกข์ท่านแสดงว่าเป็นเหมือนปิดบังนะไม่ใช่ปิดครับไปปิดบังจริงๆเพราะว่าอิริยาบถนั้นไม่มีถามว่าตุ๊กตาเดินได้ไหมตุ๊กตายืนได้ไหมตุ๊กตานอนได้ไหมขณะนั้นมีรูปมีนามไหมมีรูปหรือเปล่ามีเขาเรียกนะเขาเรียกกันนะมันเป็นความเป็นไปของรูปซึ่งเป็นความรวมกันอยู่รวมกันอยู่ของรูปเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเลยก็คือจะต้องละคณะละคณะเพราะคณะนั้นน่ะปิดบังอนัตตายังเห็นว่าเป็นอัตตาอยู่เพราะว่ามันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่ที่เดินเพราะอะไรเพราะว่ามันมีธาตุลมเป็นจิตตชาวาโยธาตุเกิดจากจิตเนี่ยนะที่เป็นปัจจัยที่ทำให้มหาภูตรูปและอุปาทยรูปที่เท้าเนี่ยมีอาการที่ยกขึ้นแล้วก็มีการเหวี่ยงออกไปย่างออกไปด้วยอำนาจของธาตุลมนะเป็นรูปที่รวมๆกันอยู่ก็เลยบัญญัติเรียกว่าเป็นการเดินนะพระพุทธพจน์ท่านแสดงว่าเมื่อเดินให้รู้ชัดว่าเราเดินแต่ถามว่าการเดินของใครนะอรรถกถาท่านแสดงไว้ให้แล้วว่าไม่ใช่การเดินของใครอย่าไปตอบนะมีถาม3คำถามคำถามแรกถามว่าใครเดินมีใครเดินไหมไม่มีนะอย่าไปตอบนะอรรถกถาท่านก็ตอบให้แล้วบอกไม่มีใครเดินอย่าไปชิงตอบถ้าใครตอบนี่แสดงว่านะเก่งมากกว่าอรรถกถาข้อที่2ถามว่าการเดินของใครก็ไม่มีการเดินของใครพระพุทธเจ้าแสดงอยู่ชัดๆว่าธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาจะมีอัตตามีอะไรที่ไหนส่วนคำถามที่3นี้เป็นคำถามที่ต้องตอบก็คือถามว่าเดินได้อย่างไรอันนี้แหละเป็นการรู้สภาวะรู้ลักษณะและปัจจัยนะเป็นญาตปริญญานะก็คือเดินได้เพราะจิตเป็นปัจจัย
จึงทำให้มีจิตตชะวายโยธาตมีธาตุลมที่มีกำลังซึ่งธาตุลมนั้นไม่ได้เกิดลอยๆธาตุลมต้องเกิดกับมหาภูตรูปแล้วมหาภูตรูปก็ต้องมีอุปาทยรูปเกิดร่วมด้วยอย่างน้อยที่สุดก็ต้องมี8รูปใช่ไหมต้องเป็นไปร่วมกันแต่ว่าธาตุลมมีกำลังเมื่อธาตุลมมีกำลังก็ทำให้ส่วนของร่างกายตรงนั้นที่เรียกว่าเท้านั่นแหละซึ่งความจริงก็คือมหาภูตรูปและอุปาทยรูปที่เกิดจาก4สมุฏฐานเลยทั้งกรรมทั้งจิตทั้งอุตุและทั้งอาหารนะแต่มีธาตุลมที่เกิดจากจิตนั้นเป็นประธานจึงทำให้มีการเคลื่อนไปซึ่งจริงแล้วไม่ได้เคลื่อนเลยนะโดยปรมัตถ์นะไม่ได้เคลื่อนแต่ว่าเราเห็นว่าเคลื่อนเพราะว่าเราคิดถ้าเราไม่คิดจะไม่รู้ใครเดินใครเหินอะไรนี่นะท่านแสดงอย่างนี้ว่าจะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมเกิดที่ไหนดับที่นั้นไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการย้ายไม่มีการเคลื่อนแต่ที่เคลื่อนได้เพราะอะไรที่เราเห็นว่ามันเคลื่อนได้เพราะว่าเมื่อมันเกิดที่หนึ่งแล้วมันควรจะดับที่นั้นนะเมื่อเกิดแล้วดับนะแล้วมันก็เป็นปัจจัยปกติแล้วถ้าไม่มีธาตุลมประเภทที่ทำให้ไหวเนี่ยนะธาตุลมจะมีสองลักษณะลักษณะที่ทำให้ตึงกับลักษณะที่ทำให้ไหวถ้าไม่มีธาตุลมลักษณะที่ทำให้ไหวเนี่ยรูปธรรมเกิดที่นั้นมันก็ดับที่นั้นแล้วก็เป็นปัจจัยมีธาตุไฟในกลุ่มรูปนั้นเนี่ยนะจะทำให้เกิดกลุ่มรูปใหม่ที่นั้นนะเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตรงนั้นก็เลยไม่เห็นว่าเป็นอาการเคลื่อนแต่ว่าถ้ามีธาตุลมลักษณะที่ไหวได้ลักษณะที่มันสามารถจะเคลื่อนไหวได้เนี่ยเมื่อมีรูปธรรมเกิดที่นั้นดับที่นั้นแล้วแทนที่มันเกิดดับที่นั้นอีกธาตุไฟจะเป็นปัจจัยทำให้เกิดกลุ่มรูปใหม่ไปเกิดที่ใหม่นะเมื่อมันเกิดที่นั้นก็จะดับที่นั้นนะแต่ว่าธาตุไฟจะทำให้เกิดกลุ่มของรูปใหม่ไปเกิดที่ใหม่ทันทีจึงทำให้เป็นเหมือนกับเคลื่อนนะโดยปรมัตถ์แล้วไม่มีการเคลื่อนจิตเจตสิกก็เหมือนกันเกิดที่ไหนดับที่นั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจุติจากที่นี้แล้วก็ปฏิสนธิถ้าตายที่นี้ไปตอนไปไหนเนี่ยถ้าตายตรงนี้ไปไหนไปไหนก็ควรจะไปสุคติใช่ไหมควรจะไปเทวโลกเทวโลกไกลจากที่นี้เท่าไหร่ไกลมากเลยนะขนาดอพอลโลยังไปไม่ถึงเลยอะจรวดยังไปไม่ถึงเลยอะไกลมากเลยแต่ว่าพอจุติจิตดับแล้วปฏิสนธิเกิดขึ้นทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยนะไม่ต้องอาศัยการเดินทางเลยถ้าใครเคยอยู่อเมริกานะตอนนี้คิดถึงอเมริกานี่ได้เลยไหมนะจิตปฏิสนธิเร็วกว่าความคิดของเราซะอีกเพราะว่าการกว่าที่เราจะคิดเรารู้เรื่องนะต้องอาศัยวิถีจิตยาวเลยแต่ว่าปฏิสนธิเกิดขึ้นหลังจากจุติดับแล้วทันทีไม่มีระหว่างขั้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความรู้ที่ทำให้เราเนี่ยเริ่มคลายจากความที่เราจะมายึดว่าเป็นเราและของเราและเราก็มีความตั้งใจในการที่จะไปบัตรธรรมะเจริญมรรคมีองค์8แล้วเราก็มาศึกษาเทียบเคียงหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทียบเคียงซิว่าการที่เราตั้งใจในการที่จะปฏิบัติเคยปฏิบัติมาก่อนหรือไม่ก็ตามเนี่ยนะถ้าเราจะปฏิบัติหนทางไหนมันเป็นเหตุผลที่มันน่าจะเป็นมากที่สุดเพราะอะไรเพราะว่ามีพระอริยะเจ้ามาบอกกรรมฐานเราไม่เนี่ยตอนเนี้ยไม่มีนะมีแต่สมมุติกันนะว่าเป็นนะเราก็ปฏิบัติตามๆกันถ้าเป็นครั้งพุทธกาลนั้นออกจากพระโอษฐ์เลยพระพุทธเจ้าตรัสเองพระอรหันต์ที่พุทธเจ้าทรงประกาศว่าบุคคลนี้เป็นพระอรหันต์บุคคลนั้นเป็นเอตทัคคะท่านบอกกรรมฐานให้เลยเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ต้องมีข้อสงสัยไม่ต้องมีข้อเทียบเคียงอะไรมากเลยแต่ปัจจุบันนี้เราต้องมีข้อเทียบเคียงเราควรจะฝากชีวิตของเราไว้กับใครควรจะฝากไว้กับพระรัตนตรัยใช่ไหมซึ่งบอกแล้วว่าที่เรารู้จักพระรัตนตรัยเพราะพระไตรปิฎกถูกไหมไม่มีใครเก่งเกินหรือว่าไม่มีใครมีอายุถึง 2,500 ปีเลยที่จะถ่ายทอดมาจากพระอริยะหรือว่าพระพุทธเจ้าอาศัยสืบทอดมาจากพระไตรปิฎกทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องศึกษาแล้วก็เทียบเคียงนะพุทธเจ้าก็สอนในกาลามสูตรใช่มั้ยว่าไม่พึงเชื่อง่ายไม่พึงเชื่อแต่ว่าไม่ต้องคัดค้านอย่าพึงคัดค้านแต่ว่าต้องเทียบเคียงเหตุผลแล้วก็ต้องน้อมนำมาในการที่จะปฏิบัติด้วยนะฉะนั้นส่วนของการที่จะปฏิบัติเหล่านี้เราก็ต้องศึกษาเทียบเคียงแล้วก็เริ่มในการที่จะเข้าไปปฏิบัติจริงๆไม่ได้ปฏิบัติที่อื่นเลยนะปฏิบัติที่ใจแม้ว่าการยืนการนั่งการยกย่างย้ายหย่อนเหยียบยันนะเราจะนั่งและพิจารณารูปเหล่านั้นจากคนอื่นได้ไหมคนอื่นเขาเดินอ่ะแล้วเราสามารถพิจารณารูปเดินของเขาได้ไหม
ก็พุทธเจ้าแสดงไว้แล้วว่าพิจารณาเป็นภายในบ้างภายนอกบ้างนะเข้าใจหรือเปล่าว่าคนเดินแต่ถ้าเกิดเริ่มแยกแยะว่าอ๋อที่เขาเดินได้เพราะว่าถามว่าเขาไม่มีจิตแล้วเขาจะเดินได้ไหมไม่ได้แล้วถ้าเกิดเขาไม่มีจิตตาชาวโยธาเป็นปัจจัยที่ทำให้มีเท้าที่ยกขึ้นนะไอ้เท้าก็ไม่มีเท้าจริงๆมีแต่มหาภูตรูปและอุปาทยรูปก็เริ่มที่จะมนสิการใส่ใจอย่างนี้เราก็จะเริ่มคลายจากความรู้สึกว่าคนที่เดินถามว่าถ้าเราพิจารณาตัวเราว่าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์แล้วคนอื่นล่ะเรามีความรู้สึกไหมว่าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์มีความรู้สึกอย่างนี้บ้างหรือเปล่าถ้ายังมีความรู้สึกว่าเป็นเพื่อนเราเป็นคนเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายแสดงว่าเรายังไม่ได้เริ่มเจริญสติปัฏฐานจริงๆที่ถูกต้องนะเพราะว่าพิจารณาภายในอย่างไรภายนอกก็ต้องพิจารณาอย่างนั้นเหมือนกันพิจารณาภายนอกอย่างไรต้องพิจารณาภายในอย่างนั้นเหมือนกันนะต้องเสมอกันเพราะว่าไม่ได้มีคนมีสัตว์ไม่ใช่เฉพาะเราเท่านั้นว่าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ที่ยืนเดินนั่งนอนคนอื่นก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เหมือนกันเพียงแต่ว่ามีโวหารมีสมมติแล้วก็ให้รู้ว่าขณะที่เจริญวิปัสสนาเนี่ยบัญญัติเกิดสลับตลอดนะบัญญัติมีสลับตลอดเลยเพราะว่าห้ามวิถีจิตไม่ได้ไม่มีใครห้ามวิถีจิตได้นะเพราะว่าวิถีจิตทางตาทางหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเกิดขึ้นดับไปแล้วต้องมีวิถีจิตทางใจที่เกิดต่อตลอดเวลาถ้าเรามีการเจริญวิปัสสนาได้เร็วขึ้นบ่อยขึ้นวิถีจิตทางใจที่ติดตามทางปัญจทวารทางตาหูจมูกลิ้นกายนั้นก็จะลดลงแต่ว่าจะห้ามไม่ให้รู้บัญญัตินั้นเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ความจริงพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้ไม่รู้บัญญัติด้วยแต่ต้องให้รู้ว่าอะไรเป็นบัญญัติตอนไหนเป็นบัญญัติตอนไหนเป็นปรมัตถ์ก็ต้องแยกแยะเพราะว่าไม่มีใครที่ไม่รู้บัญญัติสัตว์เดรัจฉานรู้บัญญัติไหมรู้หรือเปล่าเวลาเรียกมันมากินข้าวมันมาไหมแสดงว่ามันต้องรู้บัญญัติไหมสัตว์เดรัจฉานรู้ปรมัตถ์ไหมนะเวลาเราตีมันร้องหรือเปล่ามันเจ็บไหมอ้าวเจ็บนี่เป็นปรมัตถ์หรือบัญญัติเป็นปรมัตถ์นะเพราะนั้นเนี่ยไม่มีใครที่ไม่รู้ปรมัตถ์เหมือนกันเพราะว่าความรู้มี3อย่างความรู้ด้วยจิตรู้ด้วยสัญญาและรู้ด้วยปัญญาสัตว์เดรัจฉานไม่ได้รู้ด้วยปัญญาแต่เขารู้ด้วยจิตรู้ด้วยสัญญานะเพราะฉะนั้นเนี่ยปรมัตถ์และบัญญัติถ้าใครมีจิตแล้วต้องรู้ปรมัตถ์ด้วยต้องรู้บัญญัติด้วยจะห้ามไม่ให้รู้ปรมัตถ์ไม่ให้รู้บัญญัตินั้นเป็นไปไม่ได้แต่ว่าไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงถ้าไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะไม่รู้ปรมัตถ์ตามความเป็นจริงแล้วก็จะไม่รู้ด้วยว่าบัญญัตินั้นไม่มีสภาวะแต่ถ้าเราศึกษาคำสอนแล้วมาเริ่มแยกแยะว่าขณะไหนเป็นปรมัตถ์ขณะไหนเป็นบัญญัติบัญญัติไม่มีสภาวะแต่เกิดจากการประมวลเป็นการรวบรวมนะจะมีวิถีอย่างหนึ่งนะเรียนปริยัติไปด้วยถ้าใครไม่เรียนวิธรรมก็เรียนตอนนี้ก็แล้วกันนะเขาเรียกว่าสมูหะฆานวิถีเป็นการรวบรวมปรมัตถ์เป็นการรวบรวมปรมัตถ์เพื่ออะไรเพื่อจะเข้าไปอ่านนะเข้าไปอ่านนะคนที่เรียนภาษาอื่นใหม่ๆเนี่ยนะแล้วมาศึกษาธรรมะเนี่ยน่าจะเข้าใจได้ดีขึ้นนะเพราะตอนนั้นเนี่ยมันกำลังจะฝึกแปลการฝึกแปลเนี่ยนะชีวิตของคนเราเป็นอย่างนี้นะก็คือเมื่อเข้าไปรู้ปรมัตถ์แล้วจะต้องสื่อให้รู้ว่ามันคืออะไรเป็นธรรมชาติของการเรียนรู้ของการที่ต้องการดำรงชีวิตอยู่เมื่อรู้สิ่งไรแล้วเราก็จะต้องเข้าไปรู้ถ้ามีเสียงอะไรดังก็แก๊กๆในบ้านเราอยากรู้ไหมว่าเสียงอะไรอยากรู้หรือเปล่าจะถ้าเกิดคนเข้ามาพูดภาษาอังกฤษต่อหน้าเราเนี่ยก็พูดเราอยากรู้ไหมว่าหมายความว่ายังไงเป็นธรรมชาติของจิตนะที่ต้องการเข้าไปรู้ในสิ่งที่รับรู้แล้วจะรู้ได้หรือไม่ได้นั้นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับปรมัตถ์แล้วทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตก็จะพยายามที่จะพัฒนาเข้าไปรู้ความหมายในสิ่งนั้นจึงมีการรวบรวมปรมัตถ์ต่างๆเพื่อจะเป็นข้อมูลในการที่จะเข้าไปอ่านนะการอ่านเนี่ยเขาเรียกว่าอัฏฐคานวิถีเป็นวิถีจิตในการที่จะประมวลความว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นนักวิปัสสนาทั้งหลายก็เลยพยายามในการที่จะไม่อ่านคือจะรู้ปรมัตถ์เท่านั้นอันนี้ไม่ใช่วิธีการนะแต่วิธีการที่ถูกต้องก็คือว่าเป็นไปตามปกติคือเมื่อมีวิถีจิตที่เข้าไปรู้ความหมายซึ่งเป็นบัญญัติแล้วสิ่งที่จะต้องรู้ก็คือรู้ว่าจิตนั้นเข้าไปรู้ความหมายความหมายไม่มีจริงแต่จิตนั้นมีจริงนะแล้วจิตก็อาศัยรูปร่างกายนี้จิตอาศัยนามขันธ์ที่เหลือเกิดขึ้นมีการรู้ความหมายแล้วก็อยากจะรู้ชื่อไหมนะมีโยมคนหนึ่งนะต้องขอทานโทษด้วยมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนี้นะวันนั้นก็
รู้สึกครั้งที่สองนะไอ้สองก็โยมคนหนึ่งก็มากราบอาตมาอาตมาก็คุ้นๆเอ๊ะคนนี้เคยเจอหน้าที่ไหนเนาะเอ๊ะจะทักก็กลัวทักผิดนะแต่ว่าคุ้นๆเนี่ยเคยเจอหน้าใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้พอกราบเสร็จก็ไม่พูดอะไรด้วยนะเอากราบเสร็จก็ไปนะอาตมาก็เอ๊ะใครนะกลับไปก็นั่งในรถไปก็นึกอ๋อเป็นสายธรรมลูกศิษย์เก่านะเข้ามากราบแล้วก็ไม่ทักทายด้วยนะอาตมาก็ไม่กล้าทักอ่ะไม่รู้กระจาว่าอาตมายิงหรือเปล่าไม่รู้นะนะก็ขอประทานโทษด้วยนะเพราะว่านามคานวิถีไม่เกิดพยายามนึกแล้วนึกไม่ออกนะตอนหลังกลับไปถึงนึกได้นะโยมอะไรมาหรือเปล่าไม่รู้นะขอโทษด้วยนะไม่ได้เจตนาจะไม่ทักนะนึกไม่ออกคุ้นหน้าอยู่นะอัตถะคานวิถีนี่เกิดจำได้แต่ว่าจำได้ไม่ชัดเจนนะแต่ว่านึกชื่อไม่ออกนะอันนี้ให้รู้เลยว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้นี่เราได้จากปริยัติได้จากการเรียนแล้วก็มาเทียบเคียงว่าชีวิตจริงมันเป็นอย่างนี้จริงๆที่นึกไม่ออกเพราะอะไรเพราะว่าสัญญานั้นไม่มีกำลังด้วยแล้วก็วิตกะมันก็ไม่ทำหน้าที่อย่างดีเพราะว่าสัญญาไม่มีกำลังเพราะอะไรเพราะไม่ได้เจอกันกี่ปีแล้วเนี่ยตั้ง 6-7 ปีนั่งนะตั้งหลายปีนะตั้ง5ปีได้นะไม่เจอกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาเหล่านี้มันก็เลยเริ่มเลือนเลือนเลือนแต่ว่ามีสัญญาสืบต่อกันในการที่จะรู้ว่าคุณนะให้รู้ว่าเราจะต้องรู้ทั้งปรมัตถ์และบัญญัติแน่นอนเพียงแต่ว่าผู้ที่จะเจริญวิปัสสนาต้องแยกแยะให้ออกว่าขณะไหนเป็นปรมัตถ์และขณะไหนเป็นบัญญัติซึ่งขณะที่เราเริ่มฝึกพิจารณาอย่างนี้นะไม่ได้อาศัยตำราเลยนะแต่ถ้ามาเทียบเคียงแล้วมันจะตรงกับตำราก็คือขณะนั้นมีสัมมาสังกัปปะที่เข้าไปตรึกลักษณะของธรรมะแยกแยะว่าบัญญัติอันนี้ไม่มีสภาวะเพราะนั้นก็ใส่ใจในสภาวะก็คือลักษณะของจิตของธรรมะคือเจตสิกที่เข้าไปรู้อารมณ์ในขณะนั้นนะว่ามันอาศัยบัญญัตินี้เป็นปัจจัยในการที่จะรู้อารมณ์จิตเป็นใหญ่ในการรู้อารมณ์เท่านั้นนึกถึงอะไรก็แล้วแต่ความรู้นั่นคือจิตนะแต่อาการที่โกรธเป็นเจตสิกอาการที่ชอบโลภะเป็นเจตสิกอาการที่จำได้อันนั้นก็เป็นเจตสิกอาการที่รู้สึกดีใจหรือว่าเสียใจอันนั้นก็เป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นจิตนั้นรู้ไม่ง่ายหรอกจิตนั้นรู้ยากแต่ให้เราตะล่อมไปนะให้ตะล่อมก็คือให้รู้อารมณ์นะให้รู้เจตสิกที่มันปรากฏก่อนค่อยๆเข้าไปรู้อันนี้สัญญาขันอันนี้เวทนาขันอีสังขารขันจิตอยู่ตรงไหนนะในที่สุดเราก็จะรู้จักจิตได้จริงๆนะเพราะนั้นก็อาศัยจากการเทียบเคียงจากการศึกษาอย่างนี้ก่อนนะซึ่งธรรมะที่เราเรียน8องค์นี้เราต้องสะสมแต่มีเจตสิกอื่นๆด้วยนะที่เราจะต้องสะสมด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่สะสมอริยมรรคมีองค์8ก็เกิดไม่ได้เช่นศรัทธาศรัทธาต้องมีมากมีในพระรัตนตรัยด้วยแล้วก็มีในข้อปฏิบัติด้วยต้องมีศรัทธาในการที่จะปฏิบัติคนที่มีศรัทธาจริงเป็นยังไงถ้าคนมีศรัทธาจริงจะเป็นปัจจัยแก่อะไรนะในลองร่ายสูตรดิต้องจำสูตรให้ได้นะสูตรนี่หมายถึงพระพุทธพจน์อวิชชาสูตรขอโทษในใช่ไหมอวิชชาสูตรหรือเปล่านะคนที่มีการคบสัตบุรุษจะทำให้เกิดการฟังธรรมเมื่อมีการฟังธรรมะก็จะทำให้เกิดศรัทธาคนมีศรัทธาจริงต้องทำอะไรต้องโยนิโสมนสิการนะเพราะนั้นถ้าคนมีศรัทธาจริงต้องโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการแล้วจะทำให้เกิดปัจจัยคือเป็นปัจจัยแก่สติสัมปชัญญะคนมีโยนิโสมนสิการแล้วจะเป็นปัจจัยทำให้ไม่หลงลืมบ่อยๆเพราะนั้นควรจะต้องฝึกแล้วโยนิโสมนสิการโดยไม่ต้องคิดได้ไหมล่ะได้หรือเปล่าโยนิโสยังไงไม่ต้องคิดนะอันนี้มันโยนิโสขั้นสมถะวิปัสสนานะเพราะนั้นต้องอาศัยการใคร่ครวญการคิดค้นทั้งนั้นอันการไข้ครวญจะเป็นปัจจัยทำให้เรามีสติสัมปชัญญะบ่อยเมื่อมีสติสัมปชัญญะดีจะเป็นปัจจัยแก่อินทรียสังวรความสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจให้รู้ว่าอินทรียสังวรเป็นชื่อของสตินะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสติสังวรนะมีสติอินทรียสังวรมีสติเป็นใหญ่ถ้ามีอินทรียสังวรดีก็จะเป็นปัจจัยแก่สุจริต3คนที่มีการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจดีก็จะเป็นปัจจัยแก่การสำรวมกายวาจาและก็ใจนะให้รู้ว่าทวารทั้งหมดนะทวารทั้งหมดมีกี่ทวารทั้งหมดมี8ทวารนะ8ทวาร
ทวารรู้อารมณ์6ทวารบวกกับทวารทำกรรมอีก3ทวารแต่ว่ามโนทวารน่ะมันซ้ำกันนะมโนทวารซ้ำกันนะงั้นทวารทำกรรมมี3ทวารรู้อารมณ์มี6งั้นรวมแล้วก็8ทวารการสำรวมในทวารทั้งหลายทางยังให้ประโยชน์ยังประโยชน์ให้สำเร็จสามารถทำให้สำเร็จเป็นพระอริยเจ้าได้ตอนนี้ก็เกินเวลานะก็ขอยุติแต่เพียง